หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุได้เทศตอนโลกใบนี้มีแต่คนบ้าท่านหมายถึงอะไรไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะณบัดนี้จะได้วิปัสสนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ณสถานที่นี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็ควรจะทราบได้อยู่เองแล้วเป็นส่วนใหญ่ที่ว่าเป็นพิเศษจริงๆนั่นก็เนื่องในวันนี้เป็นวันที่อาตมาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่ระลึกแก่วันที่27พฤษภาคมของทุกปีนั่นเป็นวันครบรอบปีที่ได้เกิดมาหรือจะเรียกว่าสังขารร่างกายอันนี้เรียนมาครบรอบปีหนึ่งหนึ่งในวันที่27พฤษภาคมวันเช่นวันนี้เขาเรียกกันว่าเป็นวันเกิดถ้าทำบุญอะไรเนื่องในวันนี้เขาเรียกว่าทำบุญอายุโดยความหมายทั่วๆไปเช่นนี้ก็นับว่ามีส่วนดีหรือส่วนที่เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันดังที่ได้ถือกันมาเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีและมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ความไม่ประมาทเป็นการเตือนให้ระลึกนึกถึงสังขารร่างกายที่ล่วงไปครบหนึ่งปีเป็นเครื่องกำหนดนับสำหรับจะกำหนดความเปลี่ยนแปลงมีความชราเป็นต้นและโดยมากก็มักจะทำบุญเนื่องในอายุเมื่อครบ60ปีหรือเลย60ปีไปแล้วเป็นส่วนมากทั้งนี้ก็เพราะว่าอายุที่ล่วงมาถึงขนาดนั้นเรียกว่าผ่านไปถึงวัยชราหรือน่าจะไม่เรียกว่าชราก็ยังเรียกได้ว่าได้ผ่านมามากจนรู้เรื่องอะไรๆเกี่ยวกับอายุหรือเกี่ยวกับชีวิตนี่มากกว่าคนที่มีอายุอย่างน้อยทีนี้ในกรณีพิเศษก็มีอยู่ตรงที่ว่าบางคนกลัวตายไม่อยากตายก็เลยกระวนกระวายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าโดยที่แท้ก็คือหาวิธีที่จะประกันความตายให้ยืดยาวไปจึงได้ทำบุญเนื่องด้วยอายุเพื่อความประสงค์อันนั้นแล้วก็เลยเรียกกันว่าทำบุญต่ออายุส่วนในกรณีของอาตมานี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการต่ออายุและไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำบุญด้วยหรือถ้าจะเรียกว่าทำบุญก็ยังเรียกได้เหมือนกันแต่อีกความหมายหนึ่งต่างหาก
ไม่ใช่ทำบุญชนิดที่เป็นการลงทุนเพื่อจะต่ออายุเหมือนที่เขาทำกันโดยมากแต่จะทำบุญชนิดที่เป็นกุศลอย่างอื่นเช่นถ้าสำหรับตัวเองก็เป็นโอกาสที่นึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษและที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็คือการบอกกล่าวแก่ผู้อื่นเป็นความรู้สึกคิดนึกหรืออะไรก็ได้ที่ควรจะบอกกล่าวแก่กันและกันในโอกาสเช่นนี้ซึ่งอายุในปูนนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากความเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีอย่างไรบ้างก็จะได้เอามาเล่าให้ฟังเด็กๆหรือภิกษุหนุ่มสามเณรอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยก็ได้คือไม่มีความรู้ในข้อที่ว่าอายุที่ล่วงมาถึงปูนนี้นั้นเปลี่ยนแปลงมากคนที่มีอายุเลย60ปีไปแล้วนี่ประมาณ60ปีไปแล้วนี่ความเปลี่ยนแปลงจะมีมากในปีหนึ่งหนึ่งจนสังเกตได้หรือรู้สึกได้ไม่เหมือนกับคนที่อายุยังอยู่ในระดับกลางกลางและไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในวัยปฐมวัยซึ่งกำลังมีความเจริญขึ้นพิจารณากับปัจจุบันวัยซึ่งมีความเสื่อมลงระยะที่เสื่อมลงนี้มีความเปลี่ยนแปลงรุนแรงกว่าในระยะที่เจริญขึ้นที่คนที่มีอายุยังน้อยก็ไม่ทราบเรื่องนี้จึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ประมาทโดยไม่รู้สึกตัวข้อที่แท้ความประมาทนี่ก็เป็นความไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ความประมาทของคนในวัยนี้ยังเป็นความประมาทที่ไม่รู้สึกตัวมากยิ่งไปกว่านั้นอีกคือเข้าใจผิดไปในทำนองที่มันตรงกันข้ามส่วนผู้ที่มีอายุล่วงมามากนั่นย่อมมองเห็นทั้งส่วนที่มันเจริญขึ้นมาจนถึงมีความเจริญเต็มที่แล้วก็ชะงักอยู่แล้วต่อมาก็ถึงระยะที่เสื่อมโทรมลงเรียกว่าพอที่จะรู้จักได้ดีทั้งสามระยะจึงรู้อะไรมากกว่าคนที่รู้จักเพียงระยะเดียวนี่แหละจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาเล่าควรจะนำมาเล่ามาบอกกล่าวกันตามที่จะทำได้อย่างไรแต่ถึงกระนั้นก็ดีควรจะทราบไว้โดยว่าแม้ในคนที่มีอายุมากๆด้วยกันมันก็ยังต่างกันเพราะบางคนไม่ชอบคิดไม่ชอบนึกไม่ชอบสังเกตหรือปล่อยไปตามเรื่องแต่บางคนชอบนึกชอบคิดชอบสังเกตอย่างยิ่งถ้าทำอย่างนี้ก็จะรู้สึกอะไรมากและเห็นอะไรมากหรืออีกอย่างหนึ่งยังมีความต่างกันอยู่ในข้อที่ว่าคนบางคนนั้นมีการงานน้อยมีหน้าที่หรือภาระน้อยน้อยมากจนเปรียบกันไม่ได้กับคนอีกคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่การงานมากทำให้ต้องมีการกระทำมากทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตทางสติปัญญาทั้งคนที่มีการงานมากจึงมีความชรามากที่มีความเสื่อมโทรมของสังขารร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไร
ไม่ต้องคิดอะไรไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอะไรมันแตกต่างกันมากจนถึงกับคนหนึ่งไม่อาจจะเข้าใจจนถึงกับคนที่มีเรื่องน้อยไม่อาจจะเข้าใจสภาวะตามที่เป็นจริงของคนที่มีเรื่องมากก็ได้เมื่อต่างคนต่างมีอะไรคิดแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการสมควรที่จะพูดจากันบ้างเพื่อว่าจะมีอะไรที่เป็นของแปลกออกไปจากที่ตนเคยรู้สึกอยู่หรือได้ผ่านมาสำหรับในโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นโอกาสที่จะฟังความรู้สึกของคนคนหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกต่อชีวิตจิตใจอย่างไรในรอบปีหนึ่งๆในรอบปีหนึ่งๆเพื่อว่าความรู้สึกคิดนึกนั้นอาจจะเป็นประโยชน์แก่กันและกันบ้างก็ได้นี่แหละเป็นมูลเหตุอันหนึ่งหรืออันแท้จริงที่ทำให้บอกกล่าวมิตรสหายเพื่อนฝูงมาประชุมกันในวันนี้ก็จะฟังเรื่องนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์บ้างถ้าจะเป็นประโยชน์บ้างก็จะเป็นการทำบุญอายุอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ถ้าหากว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็เป็นการพูดไว้ในฐานะเป็นที่ระลึกตามความรู้สึกที่ได้มีอยู่จริงและได้เปลี่ยนไปในรอบปีหนึ่งซึ่งบางทีจะเป็นประโยชน์ในทางอ้อมแก่ผู้อื่นบ้างโดยเฉพาะแก่คนที่ยังมีอายุน้อยเพื่อว่าคนที่มีอายุน้อยจะไม่ต้องไปเสียเวลาคิดนึกในสิ่งที่ไม่ต้องคิดนึกหรือว่าจะเสียเวลาน้อยในการที่จะรู้หรือจะเข้าใจสิ่งซึ่งต้องใช้เวลามากเมื่อได้ฟังสิ่งนี้แล้วตัวเองก็ไม่ต้องใช้เวลามากใช้เวลาแต่เล็กน้อยก็จะเข้าใจสิ่งหรือเรื่องที่ต้องใช้เวลามากได้นี่ก็นับว่าเป็นผลกำไรอย่างหนึ่งอยู่ด้วยเหมือนกันที่อาจจะกล่าวได้ว่าจะทำให้คนหนุ่มๆเหล่านั้นได้เป็นคนแก่โดยไม่ต้องเปลืองอายุมากเหมือนกับที่จะปล่อยมันไปตามเรื่องพูดตรงๆก็คือว่าอาจจะทำให้คนมีอายุ 20-30 ปีมีความฉลาดเท่ากับคนอายุ 50-60 ปีก็ยังได้ลองคิดดูให้ดีๆว่าถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องที่อาตมาจะได้กล่าวต่อไปนี้แล้วก็จะช่วยคนที่มีอายุยังน้อยนั้นมีความรู้อย่างคนที่มีอายุมากได้ก็เป็นการต่ออายุอย่างวิเศษตัวอายุน้อยแต่มีความรู้หรือคุณธรรมอะไรเหมือนคนที่มีอายุมากนี่มันก็เป็นการต่ออายุออกไปมากแล้วสมมติว่าคนมีอายุ20ปีแต่รู้อะไรได้เหมือนคนอายุ60ปีมันก็ได้กำไร40ปีถ้าว่าคนนั้นมีอายุ60ปีแล้วทั้งที่มีอายุเพียง20ปีเขาก็ได้กำไรมา40ปีที่ถ้าเขามีอายุยืนออกไปถึง60ปีมันก็เท่าเขามีอายุยืนออกไปถึง100ปีจะได้กำไร40ปีอยู่เรื่อยไปเมื่อเป็นดังนี้ทุกคนควรจะพยายามให้สุดความสามารถของตนที่จะมีความรู้สึกคิดนึกหรือคุณธรรมอะไรก็ตามให้มากเข้าไว้
นั่นแหละเป็นการต่ออายุอย่างแท้จริงต่ออายุอย่างวิเศษเมื่อเป็นเช่นนี้การเจตมาจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังในโอกาสเช่นนี้ก็คงจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่มีอายุอย่างน้อยคือจะได้รับความรู้ชนิดที่เหมือนกับมีอายุมากแล้วก็ได้กำไรกันตอนนี้เองแต่ถึงอย่างไรก็ดีการที่จะเล่าอะไรกันหมดทุกเรื่องทุกราวนั้นมันไม่จำเป็นหรือบางทีก็จะทำไม่ได้เลยซ้ำไปเมื่อเป็นดังนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกคัดออกมาว่าเรื่องอะไรควรจะเอามาเล่าให้ฟังและเรื่องแรกที่สุดก็คือเรื่องที่พูดกันให้เข้าใจปรับปรุงความเข้าใจกันให้เข้าใจถึงข้อที่ว่าทำบุญอายุนี่มันมีอยู่สองความหมายดังที่กล่าวมาแล้วทำบุญต่ออายุอย่างงมงายนั่นก็มีอยู่ก็ทำไปด้วยความขลาดความกลัวความต้องการที่เป็นกิเลสตัณหา ก็ทำบุญต่ออายุเอาโดยความคิดว่าอายุมันจะยาวออกไปได้เช่นนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของคนพวกนั้นถ้าเป็นเรื่องของคนอีกพวกหนึ่งก็คือรีบศึกษารีบทำความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียกรวมเรียกกันว่าธรรมะนั่นเองมีความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้มากเท่าทั้งที่มีอายุอย่างน้อยก็รู้เท่ากับคนที่มีอายุมากนี่เป็นการยืดอายุออกไปอย่างนี้เป็นการต่ออายุที่ดีที่จริงที่ไม่งมงายการต่ออายุด้วยความงมงายนั่นเป็นความงมงายเป็นความขลาดกลัวเป็นความพ่ายแพ้หวั่นกลัวต่อความตายมันเป็นการพ่ายแพ้แก่เวลาคือเวลาที่ล่วงไปนั่นแหละมันครอบงำบุคคลนั้นได้จริงทำให้มีความแก่ความเจ็บความตายไปโดยเร็วและเป็นทุกข์ก็เวลาที่ล่วงไปนั่นนี่เรียกว่าทำบุญต่ออายุอย่างงมงายได้ผลก็เพียงแต่ว่าปลอบใจตัวเองให้เข้าใจให้คิดเอาว่ามันก็ต่ออายุแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วเป็นแต่เพียงความเชื่ออย่างขอไปทีก่อนส่วนผู้ที่เข้าใจอะไรได้จริงนั่นเป็นคนมีอายุยาวจริงคืออายุของสติปัญญานั้นยาวออกไปจริงๆและเป็นไปในทางที่มีความกล้าหาญไม่พ่ายแพ้แก่เวลาแต่ว่าเอาชนะเวลาได้และในที่สุดอาจจะเป็นไปได้จนถึงกับว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงจนเรียกว่าอยู่เหนือเวลาหรือชนะเวลาหรือเป็นผู้ที่กินเวลาคิดกับคนฝ่ายพวกแรกซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเวลากินอย่างนั้นเรียกว่าเวลากินคนอย่างนี้เรียกว่าคนกินเวลาระวังให้ดีในข้อที่ว่าถ้าทำบุญอายุเนื่องในความขลาดเป็นการต่ออายุแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าเวลากินคนแต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะเพียงพอก็จะกลับกันเป็นว่าคนนั้นกินเวลาลองคิดดูเถอะว่าเรากินเวลาดีหรือว่าให้เวลากินเราดีถ้าชอบอย่างหลังที่เรากินเวลาดีกว่าแล้วก็ต้องทำบุญอายุชนิดที่เป็นการล่ออายุล่อเรียนอายุล่อเรียนเวลา
ไม่มีความขลาดไม่มีความกลัวที่จะเกิดมาจากความชราหรือความตายเพราะว่าเป็นผู้อยู่เนื้ออำนาจของเวลาไม่มีความต้องการสิ่งใดๆซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาจะทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญล่ออายุมากกว่าที่จะเรียกว่าทำบุญต่ออายุถ้าเรียกว่าต่ออายุก็มีความหมายอย่างหนึ่งให้เหมือนกับการต่ออายุของคนทั่วไปแต่ในที่นี้เรามาเรียกว่าทำบุญล่ออายุจะดีกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าทำบุญต่ออายุนั่นของคนขลาดทำบุญล่ออายุนี่เป็นของคนไม่กลัวการที่จะเป็นผู้ทำบุญล่ออายุได้นี่มันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าได้มองดูชีวิตจิตใจที่ล่วงมาแล้วแต่ผลหลังในลักษณะที่ถูกต้องเรื่องนี้ท่านทั้งหลายจะคิดได้เองว่าคนเรานั้นมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่างต่างกันไม่เหมือนกันยิ่งการมองชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายที่ผ่านมาตามลำดับนี้เลยแล้วยิ่งมองต่างกันมากทีเดียวนั่นแล้วแต่ว่าสติปัญญาความรู้หรือการศึกษาของคนนั้นคิดดูง่ายๆก็จะเห็นได้ในข้อที่ว่าคนที่มีความรู้ทางศาสนาทางธรรมะนี่ก็มองชีวิตจิตใจของตัวเองแต่ผลหลังไปในลักษณะหนึ่งส่วนคนที่ไม่มีความรู้ทางธรรมทางศาสนาก็มองเห็นไปอีกอย่างหนึ่งดังนั้นมันจึงต่างกันหมดความต้องการก็ต่างกันความรู้สึกคิดนึกอย่างอื่นๆก็ต่างกันและบางทีก็ต่างกันมากจนถึงกับพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็มีข้อนี้เป็นข้อที่จะต้องสังเกตดูให้ดีว่าทำไมคนเราที่เป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาด้วยกันนี้ก็ยังได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานั่นผิดกันมากบางคนแทบจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยก็มีบางคนก็ได้รับประโยชน์มากมายเหลือประมาณบางคนยังจะต้องมีความทนทุกข์อยู่อย่างเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ก็ความแก่ชรามาถึงแล้วก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าแต่ว่าบางคนกลับเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่มีปัญหาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่นะคือโทษผลหรือโทษของการที่มองชีวิตในลักษณะที่ต่างต่างกันผู้ใดมีความรู้มีสติปัญญาจะรู้จักชีวิตสังขารร่างกายอะไรต่างๆนี่ในลักษณะที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญมากก็จะนำไปสู่ความเข้าใจชนิดที่อยู่เนื้อเวลาเนื้ออายุไม่รู้สึกว่ามันมีความหมายอะไรมากไปกว่าธรรมชาติธรรมดาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดามีอายุล่วงมาปีหนึ่งก็รู้อะไรมากขึ้นแต่แม้จะรู้อะไรมากขึ้นก็ยังมองเห็นว่าไม่เห็นว่าจะมีสาระอะไรในการที่จะอยู่มาอีกปีหนึ่งที่พอล่วงมาอีกปีหนึ่งก็เกิดความรู้สึกว่านี่จะอยู่กันมาทำไมอีกปีหนึ่งความที่ไม่ต้องการอะไรในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอยู่เนื้อ
ความบีบคั้นของอายุเมื่อยืนเหนืออำนาจของความเปลี่ยนแปลงหรือเหนืออายุอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องทำบุญต่ออายุหรืออะไรทำนองนั้นพูดอีกทีเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีอายุผู้ที่ไม่มีอายุบางคนก็ไม่เข้าใจเพราะมันเข้าใจยากแต่ถ้าเรียนธรรมะมามากพอสมควรก็จะเข้าใจได้เพราะเมื่อไม่มีความต้องการอะไรมันก็กลายเป็นผู้ไม่มีอายุความต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละที่ทำให้อายุนี่มีความหมายขึ้นมาวันคืนเดือนปีมันมีความหมายขึ้นมาก็เพราะว่าเราหวังที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดไม่หวังจะได้อะไรขึ้นมาวันคืนเดือนปีก็หมดความหมายไปเองนี่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีอายุหรือพูดให้ดีกับกว่านั้นก็พูดว่าเป็นคนที่อยู่เนื้ออายุอยู่เนื้อความมีอายุไม่เกี่ยวกับอายุเพราะว่าใจของเขาไม่ต้องการอะไรในเรื่องที่จะเป็นหรือจะอยู่เรื่องที่จะมีนั่นมีนี่มันยกว่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมชาติไปหมดไม่มีของเราหรือไม่มีตัวเราถ้าความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราไม่มีของเราได้เป็นไปจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าอายุก็สูญสิ้นไปเหมือนนั้นด้วยเหมือนกันเป็นผู้อยู่เนื้ออายุหรือไม่มีอายุพอครบปีเข้าก็อาจจะหัวเราะได้ครั้งหนึ่งหรือบางทีก็ลืมไปไม่ได้นึกไม่ได้รู้สึกว่ามันครบปีอีกแล้วก็มีแต่เนื่องด้วยปฏิทินมีแขวนอยู่ที่ข้างฝาคอยบอกให้เห็นว่ามันสิ้นปีเปลี่ยนอันใหม่มันก็รู้กันทีหนึ่งว่าปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ละความต้องการใดๆมันก็ยังไม่มีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจากการที่เวลามันล่วงไปปีหนึ่งท่านทั้งหลายลองคำนวณดูเถิดว่าถ้าเป็นได้อย่างนี้มันจะมีความสุขสักเท่าไรถ้าเป็นได้อย่างนี้มันจะหมดปัญหาไปได้สักเท่าไรหรือว่าไม่มีปัญหาใดเหลืออยู่เลยคนเรากำลังมีปัญหามากมายต้องยังมีความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทำให้เวลามีความหมายขึ้นมาจนต้องทำงานแข่งกันกับเวลาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเวลาจะหมดไปตนก็ต้องมีความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ตนหวังนั้นมันยังไม่ได้มาและยิ่งบางคนหวังมากจนไม่รู้ว่าหวังอะไรคือหวังไปหมดต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยิ่งมีความทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องตายไปเสียก่อนแต่ที่จะได้สิ่งที่ตนหวังนี่คือการตกนรกทั้งเป็นส่วนผู้ที่ไม่มีความหวังอะไรนั่นไม่มีความทุกข์เลยไม่เกี่ยวกันกับเรื่องนรกก็ไม่เกี่ยวกันกับเรื่องสวรรค์วิมานอะไรที่ไหนอีกอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือเวลาเหนืออายุเหนือโลกหรือเหนือทุกอย่างทุกสิ่งที่เรียกกันว่าความหลุดพ้นถ้าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเรื่องทำบุญอายุนี่มันมีสองความหมายคือต่ออายุก็มีล่ออายุก็มีพ่ายแพ้แก่เวลาก็มีไม่พ่ายแพ้แก่เวลาก็มีเราควรจะรู้เราควรจะเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นทุกปีตามลำดับจนกระทั่งไม่มีปัญหาอะไร
ที่เป็นความทุกข์ความร้อนส่วนตนเรื่องอยู่แต่เวลามันก็เป็นของเวลามันไม่ใช่ของเรามันจึงบีบคั้นเราไม่ได้ที่เหลืออยู่แต่สังขารร่างกายนามรูปนี้มันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายนามรูปนี้ไม่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่จิตใจได้และสังขารร่างกายนี้จะเป็นประโยชน์อะไรได้แก่ผู้ใดก็ใช้มันไปให้เป็นประโยชน์เช่นเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แก่ประเทศชาติศาสนาหรือแก่ธรรมชาติล้วนๆก็ยังได้การงานที่กระทำไปนั้นไม่ได้กระทำด้วยความหวังเพื่อตัวเองเพราะว่าได้เอาตัวเองออกไปเสียเหลืออยู่แต่นามรูปเหลืออยู่แต่ธรรมชาติมันก็กลายเป็นว่าสังขารก็ทำเพื่อสังขารธรรมชาติก็ทำเพื่อธรรมชาติอะไรทำก็ทำเพื่อสิ่งนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเรานี่เป็นหลักเกณฑ์อันสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องกำหนดไว้ในใจให้ดีว่าที่ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้มันได้ใช่ทำไม่ใช่ทำเพื่อปากเพื่อท้องไม่ใช่ทำเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติเป็นคำพูดสามคำที่สำคัญที่สุดที่ตักเตือนกันอยู่เสมอเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่าได้จะทำอะไรเพื่อกินเพื่อกามและเพื่อเกียรติเลยจงพยายามที่จะทำลายสิ่งที่มีความมุ่งหมายเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั้นเสียข้อนั้นก็คืออุปาทานที่ว่าเราว่าตัวเราว่าของเรานั่นเองและข้อนั้นหรือตัวนั่นแหละที่ทำให้มีความหวังที่ทำให้มีความตกอยู่ใต้อำนาจของเวลาหรืออายุจะมีปัญหาต่างๆนานาคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ที่เรียกกันว่าเป็นคนธรรมดาก็ต้องทำอะไรๆเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรตินี่เรียกว่าคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาสามัญไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าเขาก็ทำถูกต้องแล้วสำหรับคนธรรมดาสามัญคือทำทุกอย่างเพื่อกินเพื่อกามและเพื่อเกียรติแต่ว่ามันไม่ถูกสำหรับบุคคลที่มองเห็นอยู่ว่าถ้าทำเพียงเท่านั้นมันยังมีความทุกข์แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่วิเศษประเสริฐไปที่ไหนเลยจะต้องทำในลักษณะที่ไม่เป็นความทุกข์ด้วยและเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ด้วยฉะนั้นเราจึงต้องทำในลักษณะที่ไม่มีความทุกข์คือน่าจะเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่เรียกว่ากินว่ากามว่าเกียรตินั่นก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้คือไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่ากินว่ากามว่าเกียรตินี้ได้คิดกันแต่ว่าคนพวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ลักษณะที่มีความทุกข์เพราะเขาเกี่ยวข้องกับมันด้วยความโง่และเกี่ยวข้องกับมันด้วยความหลงมันจึงมากเกินไปกว่าที่ควรจะเกี่ยวข้องส่วนอีกคนหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารู้ว่าควรจะเกี่ยวข้องอย่างไรและเท่าไรหรือเพียงไรและถ้าไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเสียเลยทั้งคนทีหลังนี้จึงไม่มีความทุกข์คือไม่แสเข้าไปหาความทุกข์หรือเมื่อมันแสเข้ามาหาก็ไม่ต้องรับเอา
ที่ต้องเกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นแต่การที่มีชีวิตอยู่ได้นั่นมันน้อยเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติที่พูดว่ากินในที่นี้หมายถึงกินด้วยกิเลสตัณหาที่พูดว่ากามในที่นี้ก็คือความคล้ายด้วยกิเลสตัณหาที่เรียกว่าเกียรติในที่นี้ก็คือความต้องการหรือความหวังด้วยกิเลสตัณหาสิ่งเดียวกันเรานั่นแหละถ้าอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยกิเลสตัณหามันก็พ้นไปจากการที่จะเรียกว่าเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติมากลายเป็นแต่เพียงหน้าที่ตามธรรมดาที่มนุษย์เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรตามสถานะตามภูมิตามชั้นแห่งตนเมื่อยิ่งไปเกี่ยวข้องเท่าไรก็ยิ่งรู้เพิ่มขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้นยิ่งไปเกี่ยวข้องเข้าก็ยิ่งไปเห็นก็ยิ่งเห็นไปว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกี่ยวข้องคือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือเป็นเรื่องที่หลอกลวงสำหรับจะผูกพันคนไว้กับความทุกข์เท่านั้นเองอย่างนี้แหละคิดดูดีเกิดมันเนื่องกันอยู่กับเวลาในอายุของเราที่ล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเพราะเวลาที่ล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติอยู่ตลอดเวลาปัญหาเหลืออยู่แต่ว่ายิ่งไปเกี่ยวข้องยิ่งทำให้โง่มากหรือว่ายิ่งไปเกี่ยวข้องยิ่งทำให้ฉลาดมากถ้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่ทำให้โง่มากยิ่งขึ้นไปมันก็เป็นการติดหรือจมอยู่ในกองทุกข์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นถ้าเกี่ยวข้องลักษณะที่ทำให้ฉลาดขึ้นมันก็เป็นการถอยหลังออกมาจากความทุกข์อยู่ทุกทีหรือเสมอไปนี่คือความรู้วันแท้จริงของมนุษย์เราที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างถูกต้องความรู้ชนิดนี้ไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากคำบอกเล่าของผู้อื่นหรือจากหนังสือหนังหาที่มีเขียนมีกล่าวกันอยู่แม้ว่าได้พูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นแต่ถ้าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็จะได้ความรู้ข้อนี้ที่ดีกว่าความรู้ในหนังสือหรือคำบอกเล่าสั่งสอนของผู้อื่นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องกำหนดไว้ให้ดีว่าเราจะไม่อาจเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องหลอกลวงเรื่องมายาของสิ่งต่างๆได้จากการอ่านหนังสือหรือการบอกเล่าของคนอื่นแต่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ดีโดยการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติหรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะเป็นการศึกษามันก็ทำให้รู้ความจริงเพิ่มขึ้นจนเรื่องเหล่านั้นหมดพิษหมดสงหมดอำนาจหมดอะไรไปไม่ทำอันตรายแก่ใครได้ต่อไปคงทำอันตรายได้แก่คนที่ยังโง่อยู่เท่านั้นให้ใครรีบทำตัวเองให้เอาชนะเรื่องนี้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นคือทำให้คนนั้นมีอายุมากขึ้นทันทีคือมีอายุเพียง20ปีก็มีอายุเท่ากับคนอายุ60ปีดังที่กล่าวมาแล้วเป็นต้น
ทั้งหมดนี้คือเรื่องที่จะต้องพูดกันในวันเช่นวันนี้สำหรับอาตมาสำหรับคนอื่นก็เป็นวันอื่นที่ถือว่าเป็นวันครบรอบปีของอายุต่อไปนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องวันที่กำหนดไว้ว่าเป็นวันครบรอบปีหรือวันอะไรกันหนองนี้ที่เราจะพูดกันถึงข้อที่ว่าทำไมจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันครบรอบปีนี่เป็นการยึดมั่นในเรื่องเวลาด้วยหรือเปล่าคนทั่วไปได้รับการสั่งสอนมาในลักษณะให้ยึดมั่นเรื่องเวลาเพราะว่าเราก็ได้รับการสั่งสอนให้มีความเข้าใจเรื่องเวลาว่าเท่านั้นวันเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีแล้วนะแกมีอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วนะเรื่อยๆมาอย่างนี้ทั้งนั้นคนจึงมีความยึดมั่นในเรื่องเวลาว่ามีอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีครบรอบปีเมื่อวันนั้นวันนี้แล้วก็เห็นเป็นวันที่สำคัญหรือเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไปทีเดียวถือว่าเป็นวันพิเศษเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าวันอื่นนี่ก็ถูกเหมือนกันที่มันเป็นวันพิเศษเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องช่วยให้คนนั้นทำอะไรให้ดียิ่งขึ้นไปท่านที่เขากำหนดวันนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องการจะให้คนเราทำอะไรให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปเป็นพิเศษในวันนั้นแต่เรามันไปยึดถือกันเอาเองว่าเป็นวันสำคัญวันที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นทางที่ถูกควรจะรู้สึกแต่เพียงว่าเป็นวันที่เราจะต้องทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษนี่อย่างหนึ่งหรือว่าเป็นวันที่ครบรอบปีรอบเดือนอะไรเข้ามาสำหรับเราจะได้ใช้เป็นหลักสำหรับกำหนดว่าอะไรอย่างไรเท่าไรแล้วจะได้เปรียบเทียบกันกับวันอื่นเดือนอื่นปีอื่นว่ามันต่างกันอย่างไรเพื่อจะพบความจริงในข้อที่ว่ามันดีขึ้นหรือหาไม่ถ้าผู้ใดทำไปในลักษณะที่มันจะช่วยให้ทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปก็เป็นการถูกต้องแล้วที่จะยึดมั่นวันใดวันหนึ่งเป็นวันสำคัญแต่เดี๋ยวนี้การยึดมั่นของคนเราโดยแม้ในสมัยนี้ก็ยึดมั่นไปในทางคลั่งทางศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียก็มีนี่มันลำบากยิ่งยากเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันยิ่งสมัยนี้คือสมัยที่คนกลับโง่ลงไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งลำบากมากขึ้นจะยกตัวอย่างให้ฟังบางอย่างเพื่อเห็นว่าแม้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ต้องคล้อยทำไปอย่างคนยึดมั่นถือมั่นเมื่อทำภาษิตที่ว่าอยู่กับคนตาเลก็ต้องเลตาตามไปด้วยเพื่อให้มันไม่มีเรื่องเท่านั้นเองเมื่อคนเขายังถือเรื่องวันเรื่องคืนเรื่องเดือนเรื่องปีกันอยู่มากถ้าเราจะไม่ถือก็ต้องคล้อยถือกันไปกับเขาเพื่อมีโอกาสพูดจากับเขาเพื่อมีโอกาสชักจูงเขาให้ทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษในวันนั้นในเวลานั้นหรือในคราวนั้นเพราะว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกันยังต้องเกี่ยวข้องกันจนพูดได้ว่าเมื่ออยู่กับคนโง่ก็ต้องพลอยทำเป็นคนโง่ไปด้วยนั่นจึงจะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรลองไปทำเป็นคนฉลาดอยู่กับคนโง่เดียวๆมันก็เกิดเรื่องเรื่องไสยศาสตร์เรื่องยึดมั่นถือมั่นเรื่องเวลาเรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องอะไรเหล่านี้มันก็มีปัญหาขึ้นมา
ถ้าผู้ใดฉลาดถึงขนาดที่ไม่ยึดมั่นก็ยังจะต้องฉลาดต่อไปถึงข้อที่ว่าฉลาดทำเป็นการยึดมั่นถือมั่นในบางโอกาสสำหรับจะเข้ากันได้กับคนที่ยึดมั่นถือมั่นและสอนเขาให้ทำอะไรให้มันดีขึ้นดีขึ้นจนพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นขออภัยที่จะยกตัวอย่างกันตรงนี้เองที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ว่าในวันนี้ถ้าจะมาไม่บอกว่ามาฟังเทศเนื่องด้วยทำบุญอายุครบรอบปีท่านทั้งหลายก็อาจจะไม่มาก็ได้เพราะมีความยึดมั่นอยู่ว่าไอ้เรื่องทำบุญอายุครบรอบปีไอ้นี่มันมีอะไรพิเศษจริงอยากรู้อยากเห็นอยากฟังแล้วก็อยากมาแล้วก็มาลองคิดดูเถอะว่ามันเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เกี่ยวกันโดยที่แท้แล้วมันเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือว่าไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไปตามทางนั้นนี่เรียกว่ายังเป็นบุตรชนยังเป็นโลกของบุตรชนยังอยู่ในโลกของความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นมันก็มีความหมายมีค่ามีราคาไปถ้าเราจะเล็งเพ่งเล็งไปถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในโลกกับเขาด้วยเหมือนกันในโลกแห่งคนที่เป็นบุตรชนมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยเหมือนกันแล้วท่านทำอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าท่านก็พูดจาภาษาคนที่ยึดมั่นถือมั่นพูดว่าฉันพูดว่าเราพูดว่าของเราพูดว่าของท่านอะไรเหมือนกับที่คนทั้งหลายเขาพูดกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นเป็นผู้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไม่ยึดไม่มีความยึดมั่นแต่ก็พูดจาอย่างคนยึดมั่นถือมั่นพูดว่าเราตถาคตพูดว่าของเราพูดว่าของท่านพูดว่าฉันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็ไม่ชอบฉันก็อนุโมทนาด้วยอะไรสนองนี้ซึ่งเป็นภาษาของคนยึดมั่นถือมั่นนี้เรียกว่าผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงนั่นแหละเป็นผู้ที่ยอมได้พูดได้ด้วยภาษาของคนยึดมั่นถือมั่นคนโง่โง่ถึงมาพบเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างหากที่เป็นคนหัวแข็งยกหูชูหางพูดภาษาที่ตัวเห็นว่าเป็นภาษาของคนไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือคนยึดมั่นถือมั่นไปแสดงตัวแบบคนไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับลาในหนังราชสีที่เขามีไว้สำหรับล่อคนที่แต่งทำตนเป็นอย่างอื่นนอกจากภาวะที่แท้จริงถ้าเราจะไม่ทราบภาษาของคนที่ยึดมั่นถือมั่นจะเลยเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อเราพูดภาษาคนยึดมั่นถือมั่นว่ามาทำบุญอายุกันมันก็มีความสนใจมีความกระตือรือร้นแล้วก็เป็นโอกาสที่จะมาพูดกันเรื่องว่าทำบุญอายุนี้อย่างไรจะทำกันในแบบไหนในแง่ไหนเพื่อพ่ายแพ้แก่อายุหรือว่าเพื่อมีชัยชนะแก่อายุอยู่ใต้อายุหรือว่าอยู่เนื้ออายุเราจะกินอายุหรือว่าอายุจะกินเรานี่มาพูดกันทีหลังก็ได้ดังนั้นขอให้เข้าใจว่าแม้ว่าจะมาจะเลือกเอาวันที่27พฤษภาคมเป็นวันสำหรับพูดเรื่องนี้ก็มิได้เป็นไปเพื่อจะส่งเสริมความคลั่งหรือความศักดิ์สิทธิ์ของวันตามแบบของไสยศาสตร์หรือความงมงายอะไรทั้งนั้นถ้าแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ให้มีความหมายดีมีความเข้าใจดี
จึงต้องเลือกพูดเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้เฉพาะในวันเช่นวันนี้ซึ่งจะเรียกคำเทศนาชนิดนี้ว่าเป็นคำเทศสำหรับวันที่27พฤษภาคมซึ่งเป็นวันครบรอบปีของผู้พูดหรือผู้เทศและทั้งหมดที่เอามาพูดเป็นเรื่องทักชวนที่ชวนท่านทั้งหลายให้พยายามในการที่จะกินอายุหรืออยู่เหนืออายุให้มากเข้าไว้ถ้าสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งทำได้ถึงขนาดว่าอยู่เหนืออายุจริงๆแล้วคนนั้นจะกลายเป็นอมิตายุไปอมิตายุคือมีอายุที่ยาวนานจนนับไม่ไหวคำว่าอมิตายุเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าในฝ่ายมหายานเขาอธิบายกันอย่างไรก็ตามใจเขาสำหรับคำว่าอมิตายุแต่เราเอาคำว่าอมิตายุมาพูดจากันที่นี่ในวันนี้ว่าเป็นอายุที่คำนวณไม่ได้เป็นอายุที่ยาวนานจนคำนวณไม่ได้จะพูดว่ามีอายุสักอสงไขยปีมันก็ยังน้อยไปอสงไขยปีกี่อสงไขยครั้งมันก็ยังน้อยไปจึงต้องพูดว่าอมิตายุมีอายุที่ยาวจนคำนวณไม่ได้ผู้ใดสามารถที่จะกินอายุอยู่เหนืออายุไม่ความหมายคำว่าอายุครอบงำตนได้แล้วผู้นั้นเป็นอมิตายุคือพ้นจากความมีอายุหรือว่ามีอายุชนิดที่คำนวณไม่ได้คือไม่รู้จักตายนั่นเองอมิตายุก็คือไม่รู้จักตายนั่นแหละการทำบุญอายุถ้าทำไปถูกวิธีจนถึงก็กินอายุจะได้ให้อายุหมดไปก็กลายเป็นทำให้ไม่รู้จักตายคือบรรลุความเป็นผู้ไม่ตายอยู่เหนือความตายโดยประการทั้งปวงถ้าจะมีความหมายอะไรที่ว่า1ปี2ปี3ปีอะไรทำนองนี้ซึ่งมันเป็นคำพูดสำหรับพูดกันตามภาษาของคนในโลกนี้ที่ยังมีปัญหาจะต้องทำต่อไปทำเรื่อยๆไปเป็นปฏิยูนเนื้ออายุดังที่กล่าวแล้วท่านเมื่อจะมาพูดถึงเวลาเดือนปีหรืออะไรทำนองนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าพูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจสำหรับจะได้ข้ามขึ้นพ้นจากสิ่งเหล่านี้สำหรับจะได้อยู่เนื้อวันเดือนปีหรืออายุนั่นเองแต่สำหรับจะได้พูดกันรู้เรื่องและพร้อมกันนั้นสำหรับจะได้ไม่ยึดถือให้เราจะพูดว่าทำบุญอายุครบ1ปีก็เพื่อจะได้ไม่ยึดถือการที่มีอายุครบ1ปีนี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องเข้าใจรู้กันไว้สำหรับอยู่ในโลกร่วมกันกับคนที่ยังยึดถือยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากที่น่าขันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ยังไม่ทราบแต่เอามาเล่าให้ฟังก็ได้มีคนมาขอให้ตั้งชื่อเด็กเพิ่งเกิดอยู่บ่อยๆปัญหาก็มีว่าเราไม่ได้ถือไสยศาสตร์เรื่องการตั้งชื่อเรื่องวันเรื่องตัวอักษรตัวนั้นชื่อนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปตั้งตามพอใจโดยไม่คำนึงถึงตัวอักษรถึงวันเกิดเดือนปีของเด็กแล้วท่านตั้งไปแล้วในชื่อเด็กนั้นมีตัวอักษรบางตัวที่เขาถือกันว่าเป็นกาลกินีบ้างเป็นมูละบ้างคือเป็นตัวอักษรที่ไม่ดีตามหลักของไสยศาสตร์
เมื่อพ่อแม่ไปรู้ข้าวหรือเมื่อเด็กคนนั้นมันโตขึ้นไปรู้ข้าวมันก็คงจะเดือดร้อนจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่กันอีกทั้งที่เราไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็ปล่อยต้องทำตามทำเหมือนกับคนที่เชื่อไสยศาสตร์ที่ตั้งชื่อเด็กๆเหล่านั้นไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีที่เป็นมูละเป็นต้นไป นึกดูก็น่าหัวเราะตัวเองที่ต้องทำเป็นผู้เชื่อไสยศาสตร์ไปกับเขาด้วยมันก็เป็นการหลอกตัวเองชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเราไม่เชื่อแต่ต้องทำเหมือนอย่างกับว่าเชื่อมันก็คือการหลอกตัวเองชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราจะลองดันทุลังดูทีเราไม่ยอมทำอย่างนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรนอกจากจะทำให้คนเจ้าของชื่อนั้นเขาร้อนใจทีหลังแล้วเราก็เป็นคนดันทุลังด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเองไม่ถือไสยศาสตร์มันเป็นมุมที่กลับกันอยู่อย่างนี้จึงเราพบความจริงข้อหนึ่งว่าคนที่ไม่ชี้แอไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละกลับเป็นคนที่ยอมทำตามอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อมันควรจะทำซึ่งหมายความว่าจะทำอย่างคนยึดมั่นถือมั่นก็ทำได้แม่ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังให้ดีอย่าได้ทำตนเป็นคนขวานผ่ากล้าหรือเถนตรงชนิดที่ว่าทำให้ลำบากกันหลายคนเถนตรงคนเดียวก็ทำให้คนหัวล้านตั้ง4คนพลอยตายอย่างนี้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นอย่างหลับหูหลับตานั่นเองผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ควรจะมีสติปัญญาพอที่จะแสดงละครเป็นคนยึดมั่นถือมั่นอย่าให้ต้องคนต้องพลอยตายพลอยลำบากพลอยร้อนใจไปนี่แหละเป็นเรื่องที่พูดเป็นเรื่องเวลา1ปี1เดือนครบรอบปีครบรอบเดือนวันนั้นวันนี้ที่สมมติกันว่าพิเศษสำคัญมันเกี่ยวกับความยึดถือหรือไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือจริงๆก็ต้องไม่ยึดถือไปในทางที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เหตุนั้นถ้าทำไปอย่างดันทุลังมันก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีผลร้ายคือทำให้คนอื่นซอยลำบากไม่ลำบากแต่ตนคนเดียวจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาจะได้รู้จักความยึดมั่นถือมั่นและใช้มันให้ถูกวิธีเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียแล้วอย่าให้ไปกลายเป็นการขีดเกะขวางขีดขวางคนนั้นคนนี้มันควายเขารีขีดขวางไปทั้งหมดข้าวกับใครไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นโดยในรูปสิทธิ์ตัวนั่นเองสรุปความแล้วก็กล่าวได้ว่าเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ไม่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ด้วยอาการของคนขวานผ่ากล้าหรือเถนตรงคือคนโง่ที่จะยกหูชูหางว่ากูเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีอยู่โดยมากและมีอยู่ทั่วไปแม้ในวัดนี้ก็มีอยู่มากเลยเหมือนกันมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างที่ไม่จำเป็นที่จะต้องยุ่งยากลำบากมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อความยุ่งยากลำบากเพราะผู้ที่แสดงตัวเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่รู้สึกตัววันนี้เราพูดกันในฐานะที่เป็นวันที่27พฤษภาคมถ้าใครยึดมั่นวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรสำหรับอาตมาก็แปลว่านั่นแหละระวังให้ดีมันจะสร้างความยึดมั่นถือมั่นอะไรอันใหม่ขึ้นมา
จ้าท่านจะถือแต่เพียงว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่มีอะไรมากพอสำหรับจะพูดกันปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งในวันเช่นวันนี้มันก็ดีกว่าที่จะพูดกันวันอื่นเพราะนั้นจึงถือเอาโอกาสนี้ของวันนี้สำหรับทำอะไรให้มันแปลกออกไปเพื่อทำลายเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นวันนี้เป็นวันทำบุญล่ออายุเลยไม่กินข้าวไม่กินปลาอะไรหมดนี่ข้อนี้ถ้ามองดูอีกทีหนึ่งก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่กินข้าวไม่กินปลาเฉพาะวันนี้ถึงเป็นวันพิเศษแต่ถ้าจะช่วยกันดูอีกทางหนึ่งก็จงดูไปในแง่ที่ว่าก็วันอื่นมันไม่เหมาะที่จะทำอะไรอย่างนี้ถ้าทำในวันอย่างนี้เช่นวันนี้มันได้ผลดีกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะล่ออายุกันเล่นก็ควรจะล่อในวันเช่นวันนี้ซึ่งสมมติเท่านั้นว่าเป็นวันเกิดถ้าเราจะไปล่ออายุในวันอื่นมันไม่สนุกเท่าที่จะล่อกันในวันที่สมมติกันว่าเป็นวันเกิดอย่างน้อยก็มันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งที่เคยแนะให้ท่านทั้งหลายทุกคนสังเกตดูว่าในวันที่เราเกิดมาในวันนั้นนั้นเราไม่ได้กินอะไรใช่ไหมต่อวันที่สองวันที่สามวันอะไรเขาจึงจะให้เรากินน้ำบ้างกินลมบ้างกินอะไรบ้างในวันที่เราเกิดมาจากท้องแม่นั้นเราไม่ได้กินอะไรนั้นถ้าเราจะล่ออายุกันบ้างในการจะไม่กินอะไรสักวันหนึ่งมันก็ควรจะล่อในวันที่ตรงกับวันเกิดมันก็จะสนุกดีหรือมีความหมายดีนี่แหละไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่เราจะใช้เหตุผลให้มากขึ้นให้เป็นไปในทํานองที่จะล่ออายุเล่นสนุกให้อายุมันพ่ายแพ้ไปเองให้เราเป็นคนที่ไม่มีอายุรื่นอยู่เนื้ออายุเป็นอมิตาภะอมิตายุดังที่ได้กล่าวแล้วท่านชาวไทยจะมาร่วมสนุกกันวันนี้ก็ต้องไม่กินข้าวด้วยกันมันจึงจะสนุกเพราะว่าวันที่เราเกิดมานั่นเราไม่ได้กินข้าวเราควรจะทำบุญวันเกิดด้วยการไม่ได้กินข้าวมันจึงจะกินกว่าที่จะไปเลี้ยงไปดูไปกินกันให้มากๆดูเหมือนเขาจะทำกันทั่วๆไปว่าวันทำบุญอายุนั่นก็จะเลี้ยงกันใหญ่จะกินกันใหญ่ข้อนี้ขอคัดค้านว่าไม่ตรงไม่จริงและไม่ตรงตามความจริงเพราะว่าในวันที่เราเกิดมานั่นเราไม่ได้กินอะไรน้ำเขาก็ยังจะไม่ให้กินจะซ้ำไปนั่นในวันเกิดของเราเราควรจะไม่กินอะไรมากกว่านั่นจริงจะเรียกว่าคล้ายวันเกิดหรือทำบุญวันเกิดทุกคนลองไปคิดดูถ้าจะทำอะไรให้เป็นที่ระลึกเป็นบุญเป็นกุศลในวันเกิดแล้วขอแนะว่าอย่าไปกินอะไรเลยนั่นแหละจะถูกกันกับเรื่องกับราวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลดความอ้วนเพราะคนที่ไม่อ้วนอยากจะทำบุญอายุก็ยังได้ด้วยการทำการงดเว้นไม่กินอะไรในวันเกิดนั่นก็จะเป็นการล่ออายุอย่างดีถูกตรงกันกับเรื่องอายุนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องล่อไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปประจบประแจงไปเอาอกเอาใจมันเพราะว่ามันทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราตกอยู่ใต้อำนาจของอายุต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเราต้องมีความทุกข์ถ้าเราอยากจะทำลายความหมายของคำว่าอายุเสียเป็นคนอยู่เหนืออายุหรือไม่มีอายุ
จึงจะไม่มีความทุกข์ถ้าเรายังอยากจะล่อมันเล่นเราอยู่มาปีหนึ่งนี่อยู่มาทำอะไรกันอีกเล่าเราอยากจะทำเป็นที่ระลึกแต่วันเกิดเราก็ไม่กินอะไรเพราะฉะนั้นวันที่27พฤษภาคมนี้ไม่ใช่เป็นวันสำคัญหรือมีความหมายทางไสยศาสตร์แต่มีความหมายในทางที่จะรบราฆ่าฟันกันกับอายุเพื่อทำลายความหมายของสิ่งที่เรียกว่าอายุให้หมดสิ้นไปเร็วๆถึงแม้ความหมายอันนี้จะหมดไปแล้วก็ยังคงอยากจะทำเหมือนอย่างนั้นต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นที่จะได้ถือเอาเป็นตัวอย่างแล้วทำให้มันเป็นประโยชน์อย่างเดียวกันบ้างนี่คือความมุ่งหมายหรือเหตุผลที่ชวนกันมาที่นี่วันนี้มานั่งอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้เพื่อฟังเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีอายุครบรอบปีอีกวันหนึ่งแล้วก็อยากจะล่ออายุไม่ใช่อยากจะต่ออายุเหมือนคนตัวไปเขาอยากจะต่อกันถ้าอยากจะต่ออายุก็ต่อด้วยการล่อให้อายุมันหมดไปตายไปเป็นผู้ไม่มีอายุหรืออยู่เหนืออายุมีอายุยืนยาวนับไม่ได้คำนวณไม่ได้นั่นแหละมากกว่าถ้าต่ออายุต้องต่อกันอย่างนี้ไม่ใช่ต่อ2-3ปี4-5ปีพออย่าต้องตายเร็วในขณะที่ยังไม่อยากตายนี่เรียกว่าความคิดนึกอันหนึ่งซึ่งมีขึ้นมาเนื่องในวันเช่นวันนี้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังถ้าใครเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังหรือคุ้มค่ากับเวลาที่จะทนฟังก็ฟังต่อไปใครเห็นว่าไม่คุ้มค่ากันก็จะทนฟังก็กลับไปนอนเสียกันแล้วกันเพราะมันยังมีเรื่องที่จะต้องพูดเกี่ยวกับการล่ออายุนี่อยู่อีกหลายคำและเรื่องแรกก็คือเรื่องล่ออายุในวันนี้สำหรับอาตมาแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายมาสำหรับฟังดูว่ามันจะน่าสนใจที่ไหนบ้างทีนี้จะได้พูดเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ต่อไปอีกตัวเรื่องในการล่ออายุนี่มันมองกันได้หลายแง่หลายมุมใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นคนบ้าอยู่ในโลกนี้ด้วยความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งจนอายุมีให้ไม่พอเรื่องนี้จริงหรือไม่ลองคิดดูทุกคนเถิดทุกคนที่ได้ฟังอยู่นี่ลองคิดดูว่าเราเป็นคนบ้าอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะมีอย่างโน้นมากมายเหลือเกินจนอายุไม่พอทุกคนยังไม่อยากตายข้อนี้จริงหรือเปล่าถ้าจริงก็จะต้องถามต่อไปว่าที่ไม่อยากตายนี่อยู่ไปทำไมมันอยู่เพื่ออยากจะได้อะไรก็อยากจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งจริงหรือเปล่าไอ้ความอยากนี่มันเป็นไปตามภูมิตามชั้นของคนมันไม่เหมือนกันพวกที่อยู่ในภูมิกามาวจรก็อยากไปในทางเรื่องกามพวกที่อยู่ในภูมิรูปาวจรก็อยากไปทางเรื่องของรูปที่บริสุทธิ์จะมีความสุขใจเพราะรูปที่บริสุทธิ์พวกที่อยู่ในภูมิอรูปาวจรก็อยากไปในเรื่องของสิ่งที่ไม่มีรูปคือละเอียดออกไปกว่าสิ่งที่มีรูปก็อยากจะได้ความสุขเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูป
นี่เป็นสามภูมิอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าอยู่ในภูมิไหนก็อยากไปอย่างนั้นถ้าใจได้ง่ายง่ายคนหนุ่มคนสาวก็อยากไปตามเรื่องของกามาวจรภูมิคนที่สูงอายุแล้วอยากหยุดอยู่นิ่งๆแต่ยังอยากมีตัวกูอยู่มันก็อยากไปในเรื่องของรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิเป็นธรรมดาส่วนคนจะหยุดอยากเป็นโลกุตตรภูมินั้นยังหายากเพราะว่าเป็นเรื่องเนื้อโลกเนื้อเวลาเนื้ออายุทุกคนยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของเวลาของอายุเพราะมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นไม่อยากไปในทางกามก็มีอยากในทางรูปก็มีอยากในทางอารูปก็มีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรเหล่านี้ก็อยากไปทางกามาวจรภูมิคืออยากไปในทางกามตามประสาตามภูมิของเขาพวกมนุษย์ธรรมดาก็อยากไปในกามาวจรภูมิคืออยากไปในทางกามตามวิสัยของมนุษย์หรือในระดับของมนุษย์มนุษย์ที่รู้จักความเป็นมนุษย์ในชั้นกามาวจรภูมิเพียงพอแล้วเท่านั้นจึงจะเงยหน้ามองไปทางที่สูงขึ้นไปคือประเภทรูปาวจรภูมิหรืออรูปาวจรภูมิถ้าไปอยู่ได้ความจิตสนิทอย่างนั้นนานเท่าอีกโดยความซ้ำซากเบื่อหน่ายเท่าอีกจึงจะแงนหน้าเลยไปหาโลกุตตรภูมิคือความอยู่เหนืออายุเหนือเวลานี่เป็นกฎตายตัวใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามใจนี่มันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติถ้ามันเบื่อสิ่งนี้มันก็ต้องเงยหน้าไปหาสิ่งที่สูงไปกว่าหรือดีไปกว่าถ้ามันเบื่อสิ่งนั้นอีกมันก็ต้องแงนหน้าไปหาสิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าเรื่อยๆขึ้นไปจนกว่าเนื้อทุกสิ่งเนื้อทุกสิ่งมันจึงจะหยุดคือไม่มีอะไรที่จะแงนไปที่ไหนอีกแล้วมันจึงจะหยุดในระดับนั้นในระดับที่หยุดนั่นเขาเรียกว่าโลกุตตรภูมิคือเหนือโลกถ้ายังยาวในทางกามทางรูปทางอารูปอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่ายังอยู่ในโลกแต่ว่าในระดับที่ต่างกันเดี๋ยวนี้เรากำลังมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จนเวลาในอายุนี่มันน้อยไม่มีมากพอที่จะให้ได้สมอยากนี่คือคนบ้าขอจำไว้นะอย่าว่านี่คือคนบ้าที่มันไปอยากในทางที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องอยากหรือไม่ควรจะไปอยากแล้วมันก็ไปอยากจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงต้องเรียกว่าคนบ้ากำลังอยากอะไรไปคิดดูแล้วก็ไปปรับปรุงกันเสียใหม่อยากให้มันถึงขนาดที่เรียกว่าเวลามันไม่พออายุมันไม่พออยากจะสอบไล่ได้หรืออยากจะแต่งงานหรืออยากจะเป็นคนดีมีเกียรติหรืออยากจะเป็นอะไรก็ตามใจอยากให้มันมากจนเวลามันไม่พอและรู้จักทำให้มันสมอยากโดยไม่ต้องมีความทุกข์แล้วเมื่อได้สมอยากแล้วก็รู้จักทำให้มันเลื่อนชั้นไปเร็วๆเพื่อมันให้มันหมดความอยากไม่มีความอยากนิดไหนอีกต่อไปจะไปจมอยู่ที่ปรับไหนให้มันนานเกินกว่าที่จำเป็นหรือถ้าไม่ต้องไปจมอยู่ที่ปลักไหนเสียเลยมันก็ยิ่งเป็นการดีอายุมันจะได้ไปเร็วๆแล้วมันจะได้พ้นจากความมีอายุได้ทันในชีวิตนี้ในชีวิตนี้ชีวิตทันตาเห็นนี้เราจะได้พบสิ่งที่อยู่เนื้ออายุเนื้อเวลาเนื้อความอยากเนื้อความต้องการอะไรหมดคือภาวะที่ไม่มีตัวกูของกูนั่นเองคนอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคนบ้า
แต่ก็ต้องถูกเรียกว่าคนบ้าโดยคนที่บ้าที่ชนิดหนึ่งหมายความว่าคนที่เป็นบุตุชนมากๆก็จะต้องมองเห็นพระอริยเจ้าว่าเป็นคนบ้าแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีคนตำหนิตีเตียนเกลียดชังพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนบ้าพวกนางฟ้าบนเทวดาก็ลงมาเกี่ยวพระอรหันต์ให้เชื่อก็ไปหาอ่านดูในสมิทธิสูตรสังยุตตนิกายมีเรื่องนางฟ้ามาเกี่ยวพระอรหันต์คือสมิทธิว่าทำไมมาว่าเป็นสิภาษาคนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอดแห้งอดแรงอะไรอยู่อย่างนี้ทำไมจึงไม่บริโภคกามแล้วจึงมาบวชเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังถูกคนพวกหนึ่งหาว่าเป็นคนบ้าแต่อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เป็นคนบ้าจริง เป็นแต่เพียงถูกคนบ้าหาว่าเป็นคนบ้าเท่านั้นเองเพราะว่าคนบ้านั้นมันไม่รู้สึกตัวว่ามันเองเป็นคนบ้ามันจับตัวเองเป็นคนดีแล้วก็มองคนดีเป็นคนบ้านี่เรียกคนบ้ามากคือคนที่นั่งอยู่นี่คนที่บ้าชนิดที่อยู่ที่โรงพยาบาลปากคลองสารนั่นยังบ้าน้อยได้เสียอีกเรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังถ้าลองเปรียบเทียบกันดูดีๆว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปนี่ไม่รู้สึกว่าตัวเป็นคนบ้าทั้งที่เป็นคนบ้าคือมีความอยากมากจนอายุไม่พอไม่รู้สึกว่าตัวเป็นคนบ้าก็จะไปทานหาเรื่องว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเป็นคนบ้าเสียเด็ดซ้ำไปก็ไม่รู้จักบริโภคกามให้เต็มที่เสียก่อนแล้วจึงไปบวชทีนี้สำหรับคนบ้าที่โรงพยาบาลปากคลองสารนั่นมีคนหนึ่งที่แปลกมากวันหนึ่งอาตมาไปธุระที่นั่นไปเยี่ยมคนไม่สบายที่โรงพยาบาลนั่นคนบ้าคนหนึ่งเขาไม่ไหว้คนบ้าแค่ทั้งหมดเขายกมือไหว้แต่นี่คนบ้าคนหนึ่งเขาไม่ไหว้ไม่ไหว้อาตมาที่เพื่อนหลายๆคนเขาบอกว่าให้ไหว้ท่านมาแล้วให้ไหว้ไอ้คนบ้าเขาตอบว่าทำมาที่นี่แล้วบ้าทุกคนนะนั่นเราไม่ไหวบ้าเหมือนเราทุกคนเขาว่าอย่างนั้นนี่มันก็ยังดีที่ว่าไอ้คนบ้าคนนั้นมันรู้ว่าตัวเองเป็นคนบ้าคนบ้าที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบ้านี่ยังดีกว่าคนที่บ้าแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบ้าได้แก่คนที่อยู่นอกโรงพยาบาลปากคลองสารนั่นเองอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งนี่มีความปรารถนามีความหวังอะไรมากมายมากมายเหลือที่จะมากมายหวังในชีวิตจิตใจสุดจิตสุดใจมีความหวังที่เก็บซ่อนไว้ไม่บอกให้ใครรู้แล้วความหวังนั้นก็มากจนเวลาในอายุนี้ไม่พออายุนี้ไม่พอไม่พอที่จะสร้างสรรค์ให้ได้ตามที่หวังที่อยากนี่คือคนบ้าจริงๆแต่แล้วไม่ยอมรับว่าตัวเป็นคนบ้าก็ไม่รู้สึกว่าตัวเป็นคนบ้าอย่างนี้คนจะถือว่ามันบ้ามากกว่าคนบ้าคนหนึ่งที่ปากคลองสารที่รู้สึกตัวเองว่าเป็นคนบ้ายอมรับว่าตัวเองเป็นคนบ้าก็จึงเอามาเก็บไว้ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นที่มาพูดมาถึงข้อนี้อย่างนี้ก็อย่าได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องพูดเล่นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นวันนี้ไม่ใช่วันพูดเล่นเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับอาตมาโดยเฉพาะจึงไม่ใช่มีเรื่องมาพูดเล่น
จะมีผู้มีเรื่องจริงเรื่องรีบด่วนมาพูดสำหรับให้ทุกคนได้มีประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสที่จะรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มีชัยชนะต่ออายุที่มันล่วงไปให้อยู่เนื้ออายุให้อยู่เนื้อความล่วงไปนี่การคือการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถ้าใครเข้าถึงแล้วคนนั้นจะหมดตัวกูหมดของกูหมดตัวตนหมดของตนไม่มีตัวตนอะไรที่จะตั้งอยู่ให้อายุครอบงำหรือให้ล่วงไปตามอายุเป็นคนไม่มีอายุเป็นคนอยู่เหนืออายุพูดตรงๆก็พูดว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะอยู่เหนืออายุอายุจะครอบงำเราไม่ได้ถ้าเราต่ออายุแล้วก็ต่ออายุมันยาวเป็นอนันตกาลเป็นอายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอายุที่คำนวณไม่ได้เหมือนที่กล่าวแล้วข้อนี้มันไม่สำเร็จได้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายแต่ละคนไม่มองดูจนรู้ว่ากำลังเป็นคนบ้าถ้าใครไม่มองเห็นข้อที่ตนกำลังเป็นคนบ้าคนนั้นไม่มีวันที่จะชนะอายุได้เลยต้องมองดูให้เห็นข้อที่ตนเป็นคนบ้าแค่ก่อนแล้วรีบรักษาโรคที่เป็นคนบ้านี้ให้หายให้ทันกับเวลาธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจเป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อเลี่ยงยากเพื่ออะไรต่างๆนี่สิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะที่ทำให้คนเป็นบ้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นบ้าธรรมะเราได้ที่มันตรงกันข้ามไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจไม่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่เป็นไปเพื่อการสงสิเลนั่นมันจะเป็นธรรมะที่รักษาโรคบ้าให้หายไปพระเนรเรียนธรรมะเหล่านี้เหมือนกับหญ้าปากคอกหญ้าปากคอกก็คือหญ้าที่ไม่มีวัวควายตัวไหนสนใจจะดูจะแลหรืออะไรทำนองนั้นมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรมันจึงได้กลายเป็นคนบ้าประโยชน์ของมันก็คือได้กลายเป็นคนบ้าหวังหรืออยากหรือปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามากไปกว่านั้นก็ยกหูชูหางอยู่ตลอดเวลาโดยเรื่องตัวกูของกูนี่เรียกว่าบ้าขนาดเดือดขนาดคลั่งขนาดเดือดจัดคลั่งจัดทีเดียวถ้ายังไม่ถึงกับยกหูชูหางก็คือยังกลัดกลุ้มอยู่ข้างในยังซ่อนอยู่ข้างในแต่ก็เป็นความบ้าเป็นที่แล้วด้วยเหมือนกันต้องการที่จะรู้จักรักษาตัวเองให้หายโรคนี้โดยอาศัยธรรมะซึ่งเป็นเหมือนมหรสพทางวิญญาณนั่นนั่นสำคัญอยู่ที่ข้อแรกที่สุดที่จะต้องรู้ว่าเรากำลังเป็นคนบ้าเดี๋ยวนี้เรากำลังอวดดีว่าเรากำลังเป็นคนดีเป็นคนไม่บ้าคนอื่นกำลังเป็นบ้าเรากำลังด่าว่าคนอื่นเอตโรคนอื่นตีเตียนคนอื่นเราไม่ได้เป็นคนบ้าอย่างนี้ถึงจะอยู่ไปกี่ปีหรือทำบุญอายุกันอีกสักกี่คราวมันก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือดีขึ้นเพราะว่าโรคมันเดือดจัดโรคมันมากเกินไปมันหายไม่ได้มันยังไม่รู้จักกลางไม่รู้จักปลาฉันรีบมาดูกันที่ข้อนี้ซะก่อนว่ากำลังเป็นบ้าอยู่จริงหรือไม่เป็นบ้ามากน้อยเท่าไร
ดูเรื่องนี้ก็ดูที่ความหวังดูที่ความอยากใหญ่ดูที่การสะสมกิเลสดูที่การเลี่ยงยากหรือดูที่ธรรมะที่ได้กล่าวไว้ในโคตมีสูตรซึ่งเป็นหญ้าปากครอบอยู่ในนวโกวาทหนังสือที่ทุกคนต้องเรียนแรกเรียนเริ่มเรียนเมื่อเริ่มเรียนนักธรรมชั้นตรีก็หลักธรรมนั่นชัดเจนดีแล้วอธิบายไว้ชัดเจนดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วพอมาจับดูวัดดูก็จะมองเห็นความเป็นบ้าของตนทันทีเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีอยู่แต่ว่าไม่สนใจไม่รู้ไม่ที่ไม่เอาอะไรมาวัดดูไม่ยอมเป็นคนป่วยไม่ยอมเป็นคนบ้าไม่ยอมจะตรวจตราดูโรคภัยไข้เจ็บของตนนี่มันเป็นคนตายหรือเป็นคนตายไปแล้วชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นคนบ้ามีค่าเท่ากับคนตายไปแล้วแต่ว่าความตายอย่างนี้มันเกิดใหม่เรื่อยมันเกิดใหม่เรื่อยมันเกิดใหม่เรื่อยมันไม่ได้สิ้นสุดไม่ได้เป็นความตายที่ดับสนิทไม่มีเชื้อเหลือมันจึงเกิดมาบ้ากันเรื่อยเป็นยังอยู่ได้สักร้อยปีพันปีหมื่นปีมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปอย่าว่าแต่จะมีเวลาพูดกันเพียง20ปี10ปี5ปี1ปีเหมือนที่กำลังหวังกันอยู่นี้นั่นวันเช่นวันเกิดนั่นเป็นวันที่ควรจะตั้งต้นคิดบัญชีประจำปีเรื่องนี้กันทุกคนเลยทุกปี ตั้งต้นมาตั้งแต่ว่าไม่กินอะไรก็หมายความว่ามันไม่มีเรื่องอะไรมันยังว่างอยู่แล้วมันเริ่มมีอะไรขึ้นมามันเริ่มกินอะไรขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วมันเริ่มเป็นบ้าอย่างไรขึ้นมา ก็ลองคิดดูสอดส่องดูคำนวณดูรวบรวมมาดูให้ดีๆจะได้คิดบัญชีให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันลืมตัวมากี่เดือนกี่ปีหรือกี่สิบปีแล้วก็จะต้องคิดบัญชีกันให้ถูกต้องต้องชดใช้เวลาให้แก่มันให้พอเพียงกันถ้าเราเป็นโรคมาสิบปีเราก็ต้องรักษาสิบปีมันจึงจะพอดีกันจึงจะหายโรคถ้าเราเป็นโรคบ้ามา20ปีเราต้องใช้เวลารักษาสัก20ปีเป็นอย่างน้อยทีนี้เราไม่มีการรักษาเพราะว่าเราไม่รู้สึกเรื่องความประมาทเรื่องความตายแล้วทั้งเป็นหรือเรื่องอะไรอะไรที่รวมกันแล้วที่เรียกว่าความบ้าในที่นี้วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับพูดเรื่องนี้โดยตรงจึงพูดถึงแต่เรื่องนี้ทีนี้เราก็มองต่อไปอีกว่าคนบ้าที่อยู่ในหมู่คนบ้าด้วยกันนี่ไม่มีใครตำหนิติเตียนกันถ้ามันบ้าเหมือนกันทั้งหมดก็ไม่มีใครตำหนิติเตียนกันนั่นก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีโรคไม่มีโรคที่เป็นบ้าก็ดูใครๆก็เหมือนกันหมดแล้วใครๆก็ไม่เห็นว่าใครว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่กว้างออกไปทั้งคนทั้งบ้านทั้งเมืองหรือคนทั้งโลกที่จะเกิดเป็นคนบ้ากันทั้งโลกและโดยไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวหรือรักษาเยียวยาจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรับรองว่าไม่บ้าแล้วขอร้องให้ทำอย่างนั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกให้ทำอย่างนั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกมีแต่รับรองกันอย่างนี้ยิ่งไปที่กรุงเทพแล้วก็จะยิ่งมีการรับรองให้ทำอย่างนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่งอยู่ที่โคนไม้ในป่านี่ใครยังชั่วที่ไม่เคยมีใครคอยยุทำนองนั้นก้อนไม้ก้อนหินมันไม่ยุทำนองนั้นมันจอแสดงลักษณะไปในทางให้หมุนกลับไปในทางตรงกันข้ามเพื่อหยุดให้สงบอย่างน้อยถ้าชะงักอยู่สักขณะหนึ่งแล้วมองดูตัวเองให้ดีๆว่าเป็นอย่างไร
นี่คือประโยชน์ของต้นไม้ของต้นหินหรือของป่าซึ่งมีอยู่มากมายแต่คนไม่ค่อยชอบจะมานั่งกับต้นหินหรือมานั่งกับต้นไม้หรือมานั่งในป่าแต่พระพุทธเจ้าท่านชอบท่านจึงตรัสรู้ในป่าพระเยซูคริสต์ก็ตรัสรู้ในป่าพระโมฮัมหมัดก็ตรัสรู้ในภูเขาในป่าในที่เงียบในที่สงัดศาสดาองค์อื่นๆอีกมากมายที่เรารู้จักและไม่รู้จักหรือพอจะรู้ประวัติอยู่บ้างก็ล้วนแต่ตรัสรู้ในป่าไม่เคยมีศาสดาคนไหนตรัสรู้ในโรงหนังโรงละครหรือในตลาดในบ้านในเมืองยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ข้อนี้ควรจะเป็นพยานที่เพียงพอว่าในป่าหรือต้นไม้หรือป่าไม้นี่คงจะมีอะไรดีสักอย่างเป็นแน่พระศาสดาทุกองค์จึงตรัสรู้ในป่าและชอบป่าแต่เท่าที่ได้พิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรแง่ไหนที่น่านึกน่าคิดมากไปกว่าที่ว่าธรรมชาติแท้ๆนี่มันช่วยชักจูงคนให้เป็นไปในกระแสของธรรมชาติคนเราทิ้งธรรมชาติมากจนกระทั่งไปพบสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลมัวเมาเป็นยาเสพติดแล้วก็ไปเสพติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติปรุงแต่งไม่ใช่ธรรมชาติเดิมแท้ในความรู้ร้าสวยงามความสนุกสนานอะไรอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรต่างๆนานาที่ขยายกันให้มากขึ้นที่เรียกว่าบ้าในที่นี้นั่นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติปลอมธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติไม่แท้ธรรมชาติแท้จริงธรรมชาติดั้งเดิมนั่นหยุดหรือสงบหรือไม่ปรุงแต่งหรือมีอาการแห่งการที่ไม่ปรุงแต่งนี่แหละเป็นข้อที่มันตอบปัญหาได้เองในตัวพอที่เราจะไปนั่งอยู่กลางตลาดนั่นมันปรุงแต่งไปในทางการปรุงแต่งถ้ามานั่งในป่านี่มันดึงดูดมาในทางที่จะหยุดหรือสงบอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องรำงับอาการบ้าที่เดือดจัดนั่นให้เคลาลงบ้างพอจะสำนึกตัวเองได้ว่าเราเป็นคนบ้าการพูดเรื่องนี้กันที่นี่ดูจะเหมาะกว่าที่จะไปพูดกันในบ้านในเมืองเพราะที่นี่ยังมีธรรมชาติเช่นก้อนหินเช่นต้นไม้เช่นอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมากมายนั่นให้เป็นสิ่งดึงดูดอยู่หรือแวดล้อมอยู่ท่านทั้งหลายควรจะถือเอาโอกาสนี้เป็นพิเศษให้ได้รับความแวดล้อมจากธรรมชาติที่นี่ในลักษณะที่เป็นที่พอใจหน้าพออกพอใจเหมือนกับที่คนบ้าเขาพอใจในการยั่วยุของสิ่งยั่วยวนเรามีมโหสถทางธรรมหรือธรรมชาติอยู่ในตัวธรรมชาติแต่เราไม่ชอบเราไปชอบมหรสพของคนบ้าของพยามารของพูดผีปีศาจคือมหรสพที่มอมคนให้มึนเมาที่กำลังมากเจริญมากมายดกดื่นอยู่ในบ้านในเมืองในประเทศที่เจริญแล้วนี่แต่มโหสถของผู้ผีปีศาจของซาตานของพยามารของคนบ้าซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ดีแล้วว่าหมายถึงอะไรส่วนมโหสถอันแท้จริงของธรรมชาติและของธรรมะคือความเงียบสงบแห่งป่าเป็นต้นนี้ทุกคนไม่สนใจและไม่มองไปในลักษณะที่เป็นมโหสถนั่นขอบอกกล่าวเลยว่าธรรมะที่แท้จริงนั่นเป็นมโหสถ
ที่แท้จริงอยู่ในตัวธรรมะเองธรรมชาติที่สงบเยือกเย็นก็เป็นมหรสพที่แท้จริงอยู่ในตัวธรรมชาติเองพยายามเข้าถึงมหรสพชนิดนี้กันให้มากที่สุดเถิดพวกเรากำลังเรียกมหรสพชนิดนี้ว่ามหรสพทางวิญญาณที่ความเย็นอกเย็นใจสบายใจเป็นสุขใจที่จะพึงได้รับจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสนุกสนานความสุขที่หลอกลวงที่จะได้รับจากธรรมชาติปรุงแต่งของพวกคนบ้าถ้าใครรู้สึกว่ามานั่งกับก้อนหินกับต้นไม้เหล่านี้ไม่รู้สึกสนุกไม่เหมือนไปในโรงหนังโรงละครที่ตลาดแล้วก็ต้องสังวรให้มากหรือวัดดูความบ้าของตนให้ดีๆว่ามีมากมีน้อยเท่าไรมีมากถึงขนาดที่จะนั่งใกล้ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่ได้เสียเลยอย่างนี้มันเป็นความบ้าที่มีมากน้อยเท่าไรถ้าผู้ใดพอใจสบายใจเย็นอกเย็นใจที่จะใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ก็พึงรู้เถิดว่านี่ไม่บ้าเลยหรือบ้าน้อยที่สุดอย่างน้อยกว่าขณะนั้นไม่บ้าแต่นั้นหยุดอาการเป็นบ้าจะได้ขณะหนึ่งจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถ้าหากว่าเราขยันที่จะเสพครบกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์หรือมหรสพทางวิญญาณชนิดนี้ให้มากเข้ามากเข้านั่นแหละมันจะเป็นยาวิเศษที่รักษาโรคบ้าในทางวิญญาณให้หายไปเหมือนที่เขาใช้อยู่ยารักษาคนบ้าในทางร่างกายให้หายไปชั้นใดก็ชั้นนั้น ที่นี่ที่เกี่ยวกันกับการทำบุญอายุนี่มันก็มีความหมายอยู่ที่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งว่าปีนี้บ้ามากขึ้นหรือบ้าน้อยลงปีนี้มันบ้ามากขึ้นหรือบ้าน้อยลงก็จงทำใจคอบริสุทธิ์อย่าเข้าข้างตัวอย่าเข้าข้างกิเลสมาอยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของธรรมชาติอย่างนี้เสียก่อนเพื่อให้จิตใจมันไม่ถูกซักถูกจูงไปทางโน้นทางนี้ให้มีความลำเอียงให้มีจิตใจที่มั่นคงพอสมควรเสียก่อนเป็นตัวเองมันเองพอเสียก่อนจึงจะมองดูตัวเองว่าบ้ามากหรือบ้าน้อยนี่เป็นหนทางที่จะเข้าใจได้ถูกต้องหรือแท้จริงว่าเรากำลังเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนามา4 ปี 4 ปีแล้วมันแก้โรคบ้าได้มากน้อยเท่าไรน่าจะเป็นเรื่องย้อนหลังมากมายหลายปีก็พอที่จะมองดูเห็นมองเข้าใจมองเห็นได้หรือเข้าใจได้เพราะแต่ให้ขยันทำอย่างนี้จะทำมากเป็นพิเศษในเมื่ออายุถูกสมมติว่าล่วงมาอีก1 ปีตามวิธีนี่เราจะได้ชื่อว่าเป็นการซักฟอกอายุด้วยซักฟอกให้มันสะอาดให้มันหายจากการเป็นโรคบ้าและเป็นอายุที่ละคนปนเจืออยู่กับอาการคนบ้าทีนี้เรามองดูออกไปมองดูให้กว้างออกไปถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังจะทำอยู่มันเป็นไปอย่างถูกต้องกับกฎเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในโคตมีสูตรหรือไม่ความจริงมันต้องเป็นความจริงคนที่เข้าไปเข้าใจความจริงผิด
ล้วจะโทษต่อความจริงผิดนี่มันไม่ได้มันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดของคนที่ไม่เข้าใจความจริงหรือไปมองความจริงผิดอันนี้เป็นอุปสรรคอันสำคัญที่เรากำลังมีกันอยู่หรือประสบกันอยู่หรือที่มันขวางหน้าเราอยู่ที่ไม่อาจจะเดินไปตามทางของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเราทำอะไรไปในทำนองที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนั่นเองยึดมั่นตัวกูของกูอยู่เป็นประจำเรายึดมั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือมันเนื่องกันอยู่กับตัวกูเราไปสำคัญผิดว่าเป็นสิ่งที่ทำลายกิเลสทั้งที่ที่แท้มันเป็นสิ่งที่ช่วยสะสมกิเลสที่ต้องระวังให้ดีทุกอย่างที่ทำอยู่เป็นประจำวันนั้นต้องไม่เป็นไปเพื่อสะสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ถ้าเราเผลอนิดเดียวที่ทำอยู่เป็นประจำวันนั้นจะเป็นการสะสมเพิ่มกิเลสหรือเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่โดยไม่รู้สึกข้อนี้ได้พูดมากได้พูดละเอียดแล้วในการบรรยายคราวก่อนที่บรรยายที่หน้าตึกโรงมโหสถทางวิญญาณตอนเย็นๆก็ได้พูดถึงเรื่องนี้มากก็ให้ระวังให้ดีในการที่เราต้องทำอะไรเราอยู่นิ่งไม่ได้และอะไรที่เราทำนั้นต้องตรวจดูต้องควบคุมให้มันเป็นไปในทางที่จะตัดทอนกิเลสตัดทอนความอยากใหญ่ตัดทอนความทุกข์ตัดความทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แต่ในที่นี้เราเรียกว่าตัดความทุกอย่างที่มันส่งเสริมให้มีอาการบ้ามากขึ้น มันบ้าได้มากถึงขนาดที่เขาเรียกว่าบ้าบุญบ้าสวรรค์บ้านิพพานใครเคยได้ยินคำเหล่านี้บ้างว่าบ้าบุญบ้าสวรรค์บ้านิพพานบ้าทำบุญบ้าเคร่งมีบ้าเคร่งก็คือเคร่งอวดคนบ้าทำบุญก็บ้าทำบุญอวดคนหรือว่าทำบุญให้ตัวเองเกิดความเชื่อว่าทำบุญไว้มากพอจะได้ไปสวรรค์นี่ก็คือบ้าสวรรค์แล้วก็บ้านิพพานด้วยเหตุผลเพียงแต่ว่าเขาว่าวิเศษประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งใดสูงสุดไปกว่านิพพานก็บ้านิพพานโดยที่ไม่รู้จักว่านิพพานนี่คืออะไรเป็นแต่ความฝันหรือความหวังเท่านั้นการบ้านิพพานในลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นการบ้านิพพานก็ยังเป็นอันตรายคนที่บ้านิพพานมีแต่นั่นต้องเป็นคนบ้าแน่คนที่รู้จักนิพพานจริงๆไม่ต้องปรารถนานิพพานถึงขนาดที่เป็นบ้าต้องจริงไม่มีใครเป็นบ้าเพราะว่าปรารถนาธรรมะที่ถูกต้องแต่คนเป็นบ้ามากมายเหลือเกินก็ปรารถนาธรรมะผิดวิธีธรรมะที่เขาหวังที่เขาต้องการที่เขาปรารถนานั่นแหละมันผิดวิธีเลยทำให้เป็นบ้าเพราะธรรมะนั่นเองคนบ้าวิปัสสนาหรือบ้าเพราะทำอานาปานสติหรือบ้าเพราะศาสนาเคร่งศาสนาแต่นี่ก็ล้วนจะเป็นบ้าเพราะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องเข้าใจธรรมะผิดวิธีถ้าเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วไม่มีทางที่จะเป็นบ้าเพราะธรรมะนั่นถ้าใครเข้าวัดเป็นบ้าก็คุณรู้เหตุว่ามันไม่ได้เข้าวัดอย่างถูกต้องหรือว่าถ้าใครทำบุญเป็นบ้าก็รู้เหตุว่ามันไม่ได้ทำบุญอย่างถูกต้องถ้าใครทำกรรมฐานเป็นบ้าก็แปลว่าไม่ได้ทำกรรมฐานอย่างถูกต้องใครเป็นบ้าก็ทำจิตให้ว่างก็รู้เหตุว่าก็เขาไม่เข้าใจคำว่าจิตว่างไปเข้าใจความว่างแบบมิจฉาทิฏฐิอย่างจิตนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติ
็มีคนเป็นบ้าเพราะสนใจเรื่องความว่างก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับเป็นบ้าเพราะหวังในนิพพานมากเกินไปก็ยังได้เท่าที่พูดมานี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายทุกคนทีเดียวมองเห็นว่าไอ้โรคที่เป็นบ้าโรคบ้าหรืออาการคนบ้านี่มันอยู่ใกล้ชิดตัวเราเท่าไหร่หรือได้เป็นอยู่แล้วในตัวเรามากน้อยเท่าไรด้วยหรือว่ามันมีอยู่เป็นส่วนมากเป็นอยู่เป็นส่วนมากเวลาที่ไม่เป็นบ้านั้นมีน้อยเหลือเกินเวลาที่เป็นบ้านี่มีมากเหลือเกิน รู้ได้อย่างนี้ก็อย่างดี ถ้ามันมีอาการอย่างที่เรียกกันว่าตกอบายแล้วก็พึงรู้เถิดว่านั่นคือเป็นบ้านรกคือร้อนใจเดรัจฉานคือความโง่เปรตคือความหิวอสุรกายคือความกลัวอบาย4อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นบ้าได้ดีที่สุดเมื่อใดมีความร้อนใจร้อนใจนั้นต่อไปก็ไปสุมอยู่ในใจนั่นก็คืออาการที่เป็นบ้าอย่างหนึ่งด้วยเมื่อใดโง่อย่างที่ไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะโง่ก็เรียกว่าเป็นอาการบ้าอย่างหนึ่งด้วยเมื่อใดหิวหรือหวังหรือทะเยอทะยานในทางจิตทางวิญญาณอยู่เสมอก็เป็นอาการบ้าชนิดหนึ่งด้วยเมื่อใดที่ขาดอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไม่น่าที่ขาดนี่ก็เป็นอาการบ้าชนิดหนึ่งด้วยมันมีอะไรอยู่มากมายแต่มากพอที่จะใช้เป็นเครื่องวัดอาการของคนบ้าในทางวิญญาณจะพูดว่าบ้าในที่นี้คือบ้าทางวิญญาณเมื่อเอาไปวัดไปจับเข้าดูให้ดีให้จริงๆแล้วจะเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าเรื่องนี้ก็เคยพูดอธิบายว่าในที่บางแห่งแล้วว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าเพราะคำว่าโลกนี่หมายถึงอารมณ์ถูกเสียงถึงรสสัมผัสถ้าใครอยู่ในโลกก็คือคนที่จมอยู่ในอิทธิพลของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นทุกคนที่อยู่ในโลกคือคนบ้า คนที่ขึ้นมาเสียจากโลกเป็นพระอริยเจ้าอยู่ในชั้นโลกุตตรภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้นที่จะไม่เป็นคนบ้าถ้ายังจมอยู่ในโลกก็เป็นคนบ้านั้นไม่ยกเว้นแม้แต่คนเดียวนั่นจึงกล้าพูดว่าในโลกนี้มีแต่คนบ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปคิดดูแต่ต้องเข้าใจคำว่าโลกนี้ให้ถูกต้องโลกนี้นั่นหมายถึงไอ้ตัวพิภพโลกวัตถุนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในโลกพระอรหันต์ก็อยู่ในโลกบุตุชนก็อยู่ในโลกสัตว์นรกก็อยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในโลกแต่แล้วทำไมพูดว่าทุกคนที่อยู่ในโลกเป็นคนบ้าเพราะคำว่าโลกในที่นี้มันหมายในความถึงสิ่งหนึ่ง คืออาการที่จิตใจมันหลงอยู่ในโลกโลกนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายนั่นแหละคือตัวโลกหรือ ความทุกข์นั่นแหละคือตัวโลกกิเลสก็คือโลกความทุกข์ก็คือโลกกิเลสกับความทุกข์ไม่แยกกันมีกิเลสเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นมีความทุกข์อยู่ที่ไหนมีกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นสมุฏฐานอยู่ที่นั่นมีกิเลสอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีรากฐานคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรากฐานอยู่ที่นั่นทั้งคำว่าโลกจึงหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ได้หมายถึงกิเลสก็ได้หมายถึงความทุกข์ก็ได้ทั้งคนที่อยู่ในโลกคือในกิเลสในอารมณ์หรือในกิเลสหรือในความทุกข์นี้เรียกว่าเป็นคนบ้าได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าท่านไม่อยู่ในอารมณ์หรือว่าในกิเลสหรือในความทุกข์อย่างนี้ท่านไปจึงจัดพระอริยเจ้าไว้ว่าอยู่เนื้อโลกคือเป็นโลกุตระนั้นจึงไม่บ้าจึงพ้นจากความเป็นคนบ้าส่วนคนที่จมอยู่ในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายคือกิเลสนั่นแหละคือคนที่ทนทุกข์อยู่
แล้วก็นั่นแหละคือคนบ้าเดี๋ยวนี้มันก็จะชัดเจนรับกุมพอแล้วก็มั่งที่พอจะตัดสินตัวเองดูเองว่าเป็นคนบ้าหรือไม่บ้าเป็นคนบ้ามากหรือบ้าน้อยเป็นคนบ้าทั้งวันทั้งคืนหรือว่าหยุดบ้าบ้างบางเวลาอย่างนี้ไม่มีใครจะตัดสินให้แต่ใครได้ล้วนแต่ต้องไปคิดไปนึกไปตัดสินดูเองเท่านั้นแล้วพระเนรแต่ละองค์ก็เรียนหลักเกณฑ์ในทางธรรมะมามากพอแล้ว ที่จะตัดสินตัวเองด้วยตัวเองโดยยุติธรรมได้โดยการ ขอร้องอยู่นี่ก็เพียงแต่ว่าจงอย่าได้ประมาทจงได้สนใจมาตรวจสอบดูตัวเองโจทย์ท่วงตัวเองพิจารณาโทษตัวเองหรืออะไรแต่ตัวเองนี่ดูให้รู้ว่ามันมีอะไรอย่างไรซึ่งในที่นี้ใช้คำว่าเป็นบ้าก็กำลังไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาอยู่กันเนื้อกับตัวมีแต่โมหะมีแต่ความหลงมีแต่ความเดือดพล่านแห่งความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานนี้คืออาการของคนบ้าแท้แต่ก็เรียกว่าเป็นบ้าในทางวิญญาณไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้ต้องรักษาที่โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวเท่านั้นที่จะรักษาโรคบ้าชนิดนี้ได้โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะนี้มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่เป็นโรงพยาบาลทางวิญญาณหาได้ง่ายแล้วก็ในที่สงบสงัดตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์หาได้ยากในที่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ยั่วยวนนั้นเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่ถ้านั่งอยู่ด้วยอารมณ์ที่สงบใจคอสงบก็พอที่จะมีแสงสว่างมองเห็นสภาพตามที่เป็นจริงที่มีอยู่ในจิตในใจของตัวได้ก็มีอะไรมากน้อยเท่าไรเหมือนที่ได้กล่าวแล้วโดยอุปมาว่าเป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้ามากน้อยเท่าไรเป็นบ้าตลอดเวลาหรือว่าเป็นพักๆ อย่างนี้ก็เพื่อว่าจะจำง่ายเข้าใจง่ายไปตรวจสอบดูได้ง่ายใช้ความรู้ที่ศึกษาเราเรียนมาแล้วจากโรงเรียนนั้นให้เป็นประโยชน์จริงๆได้ไม่ต้องมัวแต่ท่องไหว้แล้วก็ไปสอบไล่ได้ท่องไหว้แล้วก็สอบไล่ได้ท่องไหว้แล้วสอบไล่ได้ไม่กี่ปีก็มีปริญญามีวิทยาฐานะมากมายยาวเป็นหางแล้วก็บ้ามากขึ้นก็หางมันยาวมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นท่านระวังให้ดีๆวิทยาฐานะหรือปริญญาอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นมันต้องดูดีๆว่ามันช่วยให้บ้ามากขึ้นหรือช่วยให้บ้าน้อยลง ที่เรามองดูกันในแง่นี้บ้างถ้าที่มองมาแล้วสังเกตเห็นมาแล้วรู้สึกว่าปริญญาวิทยาฐานะหรือปริญญาอะไรของโลกชาวโลกสมัยนี้ที่เขามีกันสอบไล่ได้แล้วให้กันนี่ล้วนจะเป็นปริญญาที่ทำให้บ้ามากขึ้นเท่านั้นที่ทำให้บ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะการศึกษาการค้นคว้าหรือความต้องการของโลกในสมัยปัจจุบันนี้เป็นไปแต่ในทางวัตถุเป็นไปแต่ในทางให้ลุ่มหลงในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มากขึ้นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เพื่อสะสมกิเลสเพื่อกำหนัดยอมใจเพื่อเลี่ยงยากเพื่อขี้เกียจในการที่จะชำระชะล้างกิเลสแล้วขยันในการที่จะตามใจตัวของตัวอย่างนี้ทั้งนั้นมากขึ้นเมื่อโลกมีความต้องการอย่างนี้เขาก็นิยมส่งเสริมให้การศึกษากันแต่เพื่อให้ได้อย่างนี้แล้วคนก็ยินดีเพราะว่ามันสนุกเพราะว่ามันอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
ขยันเรียนให้ได้มาเป็นวิทยาฐานะเป็นปริญญาแขนงใดแขนงหนึ่งล้วนแต่เพื่อวัตถุนิยมในที่สุดมันก็เป็นบ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อน พูดให้ตรงให้ชัดก็ว่าก่อนจะไปเรียนเมืองนอกยังบ้าน้อยพอไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็ยิ่งบ้าใหญ่ก็ ไปเอาอะไรอะไรที่ทำให้หลงไหลในทางวัตถุนิยมมามากขึ้นเนี่ยความพ่ายแพ้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตใจของพุทธบริษัทที่เมื่อก่อนยังไม่เคยพ่ายแพ้เดี๋ยวนี้มันก็พ่ายแพ้มากขึ้นที่พ่ายแพ้อำนาจของวัตถุนิยมที่คนเขาส่งเสริมกันมากขึ้นปรับปรุงกันมากขึ้นนิยมกันมากขึ้นนี่แปลว่าเราอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างเคราะห์ร้ายที่ต้องเกิดมาหรือว่าต้องอยู่ต้องเป็นอยู่ในท่ามกลางหมู่คนบ้าที่บ้ามากขึ้นนั่นเราก็ยากเหมือนกันที่เราจะปลีกตัวออกมาได้เรียกว่ามันเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเป็นบทเรียนที่ยากยิ่งขึ้นเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของคนบ้ามากขึ้นอาการแห่งความบ้ามันมีมากขึ้นไม่เหมือนกับโลกสมัยก่อนซึ่งมันเป็นบ้าน้อยกว่าเย็นกว่าสงบกว่านิ่งกว่าหยุดกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกที่ร้าวร้อนเดือดพล่านวิ่งว่อนไปด้วยความอยากความกระหายของสัตว์ที่บ้าคลั่งเด่นมากความเป็นบ่าวเป็นธาตุของอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองสรุปความแล้วก็เรียกว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของคนบ้ามากขึ้นกว่าที่แล้วมา ตามปกติถ้าเรียกว่าโลกแล้วมันเป็นคนบ้าอยู่แล้วก็หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์จึงเรียกว่าโลกถ้าอยู่ในโลกก็เป็นคนบ้าอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนบ้าในโลกเนี่ยขยายปรับปรุงหรือขยายไอ้รสชาติน้ำหนักของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความเป็นโลกก็มันประจักษ์นะเป็นโลกจัดมากขึ้นนี่คนที่อยู่ในโลกก็เป็นคนบ้ามากขึ้นนี่มันเป็นเหตุผลที่พอที่เพียงพอแล้วที่ไม่น่าจะสงสัยอะไรกันอีกแล้วที่จะพูดว่าคนในโลกนี้กำลังเป็นคนบ้าที่รุนแรงกว่าแต่ก่อนมากขึ้นทำให้โลกนี้เป็นโลกที่บ้าเป็นโลกของคนบ้ามากขึ้นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่เสนอแก่ท่านทั้งหลายต่อไปหลังจากที่ได้บอกให้รู้ว่าเราเป็นคนบ้าแล้วก็บอกให้รู้ว่าทั้งโลกก็เป็นคนบ้าเป็นโลกของคนบ้าและโลกทุกวันนี้เป็นโลกของคนบ้าที่มากที่จัดหรือที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกตามความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของคนในโลกซึ่งเขาเรียกตัวเองว่านักศึกษาเขาเรียกว่านักศึกษาคนในโลกยิ่งเป็นนักศึกษาของโลกมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นคนบ้ามากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเขาเป็นนักศึกษาของพระพุทธเจ้าหรือของธรรมะมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นคนบ้าน้อยลงเท่านั้นฟังด้วยดีๆจนถึงกับรู้จักแยกออกจากกันถ้าเป็นนักศึกษาของคนในโลกตามประสาโลกอย่างชาวโลกสมัยนี้มากขึ้นเท่าไรก็เป็นคนบ้ามากขึ้นเท่านั้นถ้าเป็นคนนักศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือของพระศาสดาในศาสนาไหนก็ได้มากขึ้นเท่าไรก็เป็นคนบ้าน้อยลงเท่านั้นจนกระทั่งหายบ้าและไม่เป็นคนบ้าเลยนี่ทำไมพูดว่านักศึกษาของโลกสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เป็นคนบ้ามากขึ้นก็
เพราะเหตุผลอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าศึกษากันแต่ในเรื่องทางวัตถุแล้วศึกษาไปในลักษณะที่ทำให้ตัวเองโง่หลงในรสอร่อยของวัตถุนั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้วัตถุไม่เป็นที่ยั่วยวนย้าวยวนอะไรมากนะเดี๋ยวนี้คนมีสติปัญญาแก้ไขปรับปรุงให้วัตถุต่างๆในโลกนี้มีความยั่วยวนมากขึ้นมากขึ้นมากมายหลายร้อยหลายพันเท่าเออยวนตายวนใจยวนหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้มันมากขึ้นให้ไม่รู้จักเบื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเนื้อหนังทางโผฏฐัพพะทางอารมณ์ทางเนื้อหนังไม่ให้รู้จักเบื่อทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันอยากมันกระหายจนเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีไม่มากพอไม่ยาวพอที่จะไปดื่มไปกินอารมณ์เหล่านั้น ทีนี้บางคนอาจจะคิดว่ายังมีวิชาความรู้แขนงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ยั่วยวนเหล่านี้โดยตรงเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่บริสุทธิ์ความรู้ทางปริญญาทางปรัชญาทางจิตวิทยาอะไรที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่มากถ้าทำไมความรู้เหล่านี้จะไม่ช่วยให้คนมีหูตาสว่างและหายเป็นบ้าข้อนี้ตอบได้ง่ายง่ายอย่างกำปั้นทุบดินว่าอะไรจะดีพิเศษอย่างไรก็ตามถ้ามันมีอยู่ในมือของคนบ้าแล้วมันก็ใช้ไปอย่างบ้าบ้านั่นเมื่อคนมันเป็นบ้าในอารมณ์ทางวัตถุนิยมจะแล้วมันจะมีความรู้อะไรมามันก็ใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นทางนั้นมันยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์มันก็ยิ่งรู้จักใช้วิทยาศาสตร์มาสร้างเหยื่อย่าวยวนอารมณ์ให้มากขึ้นถ้ามันเป็นนักจิตวิทยามันก็รู้จักใช้จิตวิทยาในการย่าวยวนให้มากขึ้นถึงแม้มันจะเป็นนักปรัชญามันก็ค้นคว้าหามูลเหตุที่จะสร้างสรรค์สิ่งย่าวยวนให้ได้มากขึ้นแม้แต่ที่สุดมันจะมีความรู้ทางอินเนียทางวัตถุแท้ๆมันก็ใช้ความรู้ทางอินเนียทางวัตถุแท้ๆนี้ให้เป็นเครื่องช่วยส่งเสริม แก่กิเลสตัณหาในทางความยาวยวนอย่างเดียวกันอีกไม่มีอะไรที่ถูกนำไปใช้เพื่อการต่อต้านกิเลสหรือต่อต้านความยาวยวนมันจะดูมันระดมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเอาไปรุมกันใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งซึ่งเป็นความยาวยวนแล้วทุกคนก็ทนไม่ได้ไปตกไปเป็นเหยื่อของความยาวยวนเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาเนี่ยคนในโลกที่มีการศึกษาก้าวหน้าที่นี้มันจึงเป็นคนบ้ายิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่คำด่าไม่ใช่การกล่าวกันแนะกันแหนหรือการกล่าวตีสมนวนโวหารแต่เป็นการกล่าวการตามความรู้สึกจริงๆแล้วมีเหตุผลชัดเจนอยู่ที่พอจะให้ท่านทั้งหลายรู้สึกได้จริงๆมองเห็นอยู่ได้จริงๆว่าคนที่เล่าเรียนศึกษาก้าวหน้าในสมัยนี้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งย่าวยวนแล้วกระจายความรู้ทั้งหมดทุกแขนงเพื่อส่งเสริมสิ่งย่าวยวนสร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นการสร้างเพื่อส่งเสริมสิ่งย่าวยวนสร้างเครื่องมือที่ดีเครื่องมือสื่อสารที่ดีเช่นวิทยุเช่นการพิมพ์โฆษณาอะไรก็ใช้วิทยุนั่นเองส่งเสริมความย่าวยวนให้มากขึ้นทีนี้มันก็ได้ผลดีแต่ในทางฝ่ายของการย่าวยวนกิเลสตัณหาของคนในโลกนี้มันก็มีมากขึ้นเห็นได้ชัดจากการที่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันรุนแรงมากขึ้นมีการกระทำที่เป็นลามกอนาจารเต็มไปหมดอย่างเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งอย่างไม่มีความละอายเพราะคนเหล่านี้ตกอยู่ในวิสัยของกิเลสตัณหาชนิดนี้หมดเรื่องนี้ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วที่เห็นด้วยตาที่อ่านหนังสือข่าวหรือเสียงเล่าลือหรือเสียงรับรองของรัฐบาลหรือของใครก็ตาม
ล้วนแต่รับรองต้องเป็นอันเดียวกันว่าอาการที่ไม่พึงปรารถนาคือความเสื่อมเสียทางศีลธรรมลามกอนาจารนี้มันมีมากขึ้นการเบียดเบียนชีวิตร่างกายกันขึ้นก็มีมากขึ้นแล้วมีอย่างรุนแรงมีอย่างไม่น่าเชื่อมีอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่การก่อนเ นี่ยคิดดูว่าไอ้โลกของคนบ้านี่มันเป็นอย่างไรเรามีอายุยืนยาวมา1ปีเราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากเท่าที่มันมีอยู่ใน1ปีแล้วส่วน1ปีมันแปลกมันก้าวหน้าไปเท่าไรเราก็ได้เห็นสิ่งนี้ที่มันแปลกออกไปที่มันก้าวหน้าออกไปเราจึงมาพิจารณาดูถึงข้อที่ว่าเรามีอายุยืนมาถึงเท่านี้ปีเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้เราจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาคิดดูว่าทำอย่างไรสิ่งต่างๆจึงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าปรารถนามันก็เป็นการยากมากที่จะเปลี่ยนอย่างกลับหลังหันได้ในเวลาอันสั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้กำลังรุนแรงมากกำลังพุ่งแรงมากมันต้องไปจนสุดเวียงคือสุดเวียงของความบ้าความหลังนี่แล้วมันจึงจะชะงักแล้วมันจึงจะค่อยรู้สึกตัวหรือสั่นตาหรือเวียงกลับสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาปีหนึ่งหรือว่า10ปีหรือ100ปีหรือ1000ปี มันก็จะเวียงกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่ว่ามนุษย์กำลังเป็นบ้าจัดเพราะว่าเป็นยุคที่มนุษย์บูชาวัตถุบูชาเรื่องทางวัตถุคือทางธรรมชาติปรุงแต่งไม่บูชาธรรมชาติบริสุทธิ์แต่บูชาธรรมชาติปรุงแต่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันจึงเป็นไปในทางที่หลงไหลมืดมนเราเรียกมันว่าความมืดสีขาวเพราะว่าความมืดนี้เกิดมาจากการศึกษาการศึกษานั้นก็ถือว่าเป็นการทำให้รู้และเขาจัดมันว่าเป็นแสงสว่างหรือเป็นสีขาวแต่ในนี้เรามาพบว่ามีความมืดอยู่ในแสงสว่างเป็นความมืดสีขาวที่ทำให้คนเหล่านี้ทั้งโลกเป็นบ้ามากขึ้นเป็นบ้ามากขึ้นที่หลงไหลในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งยาวยวนเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากขึ้นเรามีโชคดีมากที่สุดที่ได้อยู่มาจนถึงได้เห็นความบ้าที่สุดอันนี้ในส่วนนี้เราก็พอใจว่าเราได้อยู่มาจนเห็นความบ้าที่สุดของโลกในทุกวันนี้แล้วเราก็สะดุ้งอยู่อย่างหนึ่งในข้อที่ว่าเราจะพลัดตกลงไปในความบ้าอันนั้นกับเขาด้วยหรือไม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้มาพิจารณาดูยังรู้สึกอยู่ว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติเองยังช่วยคุ้มครองเราอยู่ไม่น้อยทีเดียวเราจึงมานั่งกันอยู่ที่นี่ได้ในลักษณะอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้แล้วฟังกันรู้เรื่องบ้างอย่างนี้ก็ยังนับว่าเป็นโชคดีอยู่มากทีเดียว ถ้าเราเดือดจัดหรือเป็นโรคขนาดบ้าคลั่งกับเขาพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าจะเสียใจได้อย่างไรเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจต้องเสียใจเราก็จะถือว่าเป็นโชคดีที่ได้สนุกสนานกับเขาด้วยเหมือนกันนี่คือพลัดตกลงไปในเขวความบ้าความหลงความมืดมนหรือแสงสว่างสีขาวเราอาจจะถูกหาว่าบ้าเดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้ก็ได้ที่พูดว่าแสงแห่งความมืดสีขาวในแสงสว่างสีขาวก็มีความมืดและความบ้าและจะยิ่งกว่าความมืดความบ้าในแสงสว่างสีดำข้อนี้หมายความว่าความโง่ความหลงความยึดมั่นของพวกนักศึกษานั่นและมันร้ายกาจยิ่งไปกว่าของพวกที่ไม่มีการศึกษา
คนที่มีการศึกษามีปริญญาดีกรียาวเป็นหางของการศึกษาสมัยนี้นั่นแหละมันเป็นบ่าวเป็นทาสต้องอารมณ์ทางเนื้อทางหนังยิ่งกว่าบรรพบุรุษที่ไม่เคยมีการศึกษาชนิดนี้ที่ไม่เคยมีปริญญายาวเป็นหางอย่างนี้ดังนั้นแสงสว่างสีขาวแต่มีความมืดอย่างร้ายกาจอยู่ในนั้นเป็นความมืดสีขาวของพวกนักศึกษาในโลกในสมัยปัจจุบันนี้นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดขอให้จำไว้ว่าความมืดสีขาวนี้อันตรายที่สุดยิ่งกว่าความมืดสีดำเพราะว่าความมืดสีดำมองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายหลีกเลี่ยงได้ง่ายไม่ทะลั้มลึกลงไปได้ง่ายส่วนความมืดสีขาวนี่มันหลอกลวง2ชั้น3ชั้นมันทำให้ทะลั้มลึกโดยไม่รู้สึกตัวแล้วทะลั้มลึกได้มากได้ไกลได้ง่ายจริงๆเป็นอันตรายกว่าคนที่พิสูจน์ได้ง่ายๆคือว่าโลกในสมัยปัจจุบันนี้เป็นโลกของนรกมากขึ้นมีความเดือดร้อนและสำลักสายในลักษณะความเป็นนรกเนี่ยมากขึ้นทั่วทั้งโลกไม่มีใครนอนหลับสนิทจึงต้องเป็นโรคจิตโรคเส้นประสาทกันมากมายกว่าเมื่อ20ปีหรือ30ปีหรือ50ปีมานี้เมื่อ50ปีมานี้โรคเส้นประสาทที่หาทำยายากที่30 20ปีมานี้ก็มีมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นจนมีอยู่ในวัดในวาในเขตของศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ไม่ควรจะมีโรคเส้นประสาทมันก็ยังมีพระเนรบางองค์เป็นโรคเส้นประสาทตาแดงเหมือนเลือดเพราะว่ามีความมืดสีขาวครอบงำอยากดีทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดจมอยู่ในเหวอันนี้นี่เรียกว่าโรคนี้ระบาดเข้ามาถึงในวัดในวาแทบจะไม่มีที่ต้านทานอยู่แล้วไม่มีใครปราการหรืออะไรที่ไหนจะต้านทานมันไว้อยู่แล้วเพราะความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งสร้างขึ้นมาแต่ความมืดสีขาวความมืดสีขาวระวังให้ดีว่าความมืดสีขาวที่เขากำลังความโปรยมานี่อย่าได้รับเอามาเป็นแสงสว่างเป็นอันขาดมันเป็นความมืดสีขาวเท่านั้นมันไม่ได้เป็นแสงสว่างที่ส่องให้เห็นความจริงของชีวิตจิตใจของกิเลสของความทุกข์เลยแต่มันทำให้คนหลงไหลในกิเลสในความทุกข์มากขึ้นนั่นมันจริงเป็นโลกของความทุกข์มากขึ้นซึ่งเราเรียกว่าเป็นโลกของคนบ้าที่เดือดจัดบ้าอย่างคลั่งจัดมากขึ้นมากขึ้นไม่มีใครนอนหลับสนิทสักคนเดียวนะเวลานี้พวกนักการเมืองก็นอนหลับไม่สนิทพวกนายทุนก็มองหลับไม่นอนหลับไม่สนิทพวกกรรมกรก็นอนหลับไม่สนิทชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ล้วนแต่ทะเยอทะยานที่จะเป็นเหมือนพวกเหล่านั้นล้วนแต่นอนหลับไม่สนิทมีโรคทางจิตทางวิญญาณมากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะมากอย่างไรจนเต็มไปด้วยคนวิกลจริตคนเป็นโรคเป็นประสาทในทางร่างกายแล้วก็เป็นคนเป็นบ้าจัดในทางวิญญาณทางมิจฉาทิฏฐิหลงกลับตรงกันข้ามเอาสิ่งที่เป็นไปเพื่อความทุกข์นั้นมาเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเขาสมัครที่จะเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสที่เป็นไปเพื่อความทุกข์นั้นนี่คือโลกในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งยืนยันว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้และกำลังเป็นอยู่มากขึ้นนี่คือเรื่องที่จะพูดกันในวันที่27พฤษภาคมนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่น่าพูดกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่น่าคิดกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวกว่าเรื่องนี้ดังนั้นจึงได้เอามาพูดในฐานะที่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้พูดและผู้ฟังแต่ละคนก็มีวันสำคัญทำนองนี้กันคนละวันในปีหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นเอาไปช่วยกันคิดเอาไปช่วยกันพูดในวันของตนของตนกันแล้วกันมันจะเป็นการหยุดยั้งความบ้าลังของหมู่มนุษย์เราได้ในโอกาสอันสั้นเข้ามา
คือถ้าเราจะปล่อยไปตามเรื่องเสียทีเดียวโอกาสที่มนุษย์ในโลกจะรู้ความจริงข้อนี้มันยังยาวนานอีกนักหนักนักแต่ถ้าเราขยันขยันเอาเรื่องนี้มาพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันมากคนขึ้นมากคนขึ้นโอกาสที่ว่าคนบ้าในโลกจะนึกได้นั่นนะมันก็จะมาถึงเร็วเท่าสักน้อยไอ้เราจะทันเห็นจะตายเสียก่อนหรือจะทันเห็นนี่มันก็พูดยากแต่ว่าถ้าเราแค่กันทำจริงๆพึกเดียวมากๆมันก็เราก็ทันเห็นโลกนี้หมุนกลับมาในทางที่ตรงกันข้ามก็ได้ถ้าใครมีอำนาจหรือมีอะไรอิทธิพลอะไรที่ทำให้คนที่มีอำนาจในโลกนี้เปลี่ยนจิตใจกันเสียใหม่ได้ไอ้โลกนี้มันก็หมุนกลับมาได้ไอ้นักศึกษาที่เป็นคนบ้าเหล่านั้นก็จะกลายเป็นนักศึกษาที่เป็นคนดีได้แสงสว่างสีขาวก็จะเป็นแสงสว่างที่แท้จริงขึ้นมาได้ไม่มีความมืดสีขาวในโลกนี้อีกต่อไปการศึกษาทั้งหมดทุกแขนงในโลกนี้เวลานี้กำลังเป็นความมืดสีขาวกำลังเป็นความมืดสีขาวที่ครอบงำคนทุกคนในโลกให้เป็นบ้าด้วยอาการของคนมีสีขาวคืออาการของคนที่สมมติกันว่าดีที่คนทั้งโลกเขาสมมติกันว่าดีนั่นแหละคืออาการบ้าเดี๋ยวนี้เขาถือเอาอาการลามกอนาจารหลายอย่างหลายประการเป็นอาการที่ไม่น่าละอายเขาทำกันอยู่อย่างเปิดเผยเขาพูดจากันอยู่อย่างเปิดเผยเขาแสดงกันอยู่อย่างเปิดเผยแล้วก็หลอกลวงกันให้ลุ่มหลงในเรื่องอย่างนี้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้หญิงเดี๋ยวนี้ถูกหลอกให้ปิดร่างกายเนื้อตัวน้อยลงทุกทีน้อยลงทุกทีน้อยลงทุกทีก็คลอยโง่ไปตามพวกที่โง่อยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นบ้าไปตามพวกที่เป็นบ้าอยู่ก่อนแล้วแล้วการกระทำอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้ดีขึ้นนี่จะทำให้เป็นมากขึ้นไปกว่าเดิมนี่คือวัฒนธรรมสมัยใหม่ความเจริญสมัยใหม่ที่กำลังครอบงำอยู่ในโลกเวลานี้อะไรอะไรก็ล้วนแต่จัดทำให้เป็นไปในการที่จะส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มากขึ้นให้เป็นบ้ามากขึ้นจนเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันหยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันไม่บ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนพวกมนุษย์มันพวกมนุษย์จึงเป็นพวกที่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานในสมัยนี้สัตว์เดรัจฉานบ้าเท่าเดิมพวกมนุษย์บ้ามากขึ้น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 หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเท่ามนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความทุกข์เป็นสัตว์ที่มีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์กำลังมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมันบ้ามากขึ้นเพราะมันไปหลงไหลในธรรมชาติปรุงแต่งมากขึ้นไม่ยินดีในธรรมชาติอันบริสุทธิ์เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ยังอยู่ตามในป่าตามธรรมชาติเดิมๆของมันเนี่ยโลกทุกวันนี้กำลังเป็นอย่างนี้คือเป็นโลกของคนบ้ามากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นไปแต่ในหมู่มนุษย์ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นได้น้อยคือเป็นแต่สัตว์เดรัจฉานบางตัวที่อยู่ในกำมือของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นอันมากยังเป็นอิสระอยู่ในป่า ยังไม่อยู่ในอำนาจของพวกมนุษย์จึงมีความบ้าน้อยกว่ามีความทุกข์น้อยกว่าพวกนี้อาจจะเป็นครูของมนุษย์ในโอกาสหนึ่งในวันข้างหน้าจะสอนให้รู้ว่าความบ้าชนิดนั้นนำมาซึ่งความทุกข์เป็นธรรมชาติปรุงแต่งหลอกลวงและสอนให้รักธรรมชาติบริสุทธิ์ดั้งเดิมหันมาหาความสงบได้จากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ดั้งเดิมไม่ต้องลงทุนลงแรงมากเดี๋ยวนี้มนุษย์โง่จนึงคิดว่าถ้าจะให้ดีให้เป็นสุขแล้วต้องมีวัตถุมากต้องใช้เงินมากต้องลงทุนลงแรงมากนั่นจึงสะสมวัตถุหามาลงแรงหามาให้มีวัตถุเจริญก้าวหน้าโดยอุบายทิศแรงต่างๆที่เขาเรียกว่าความเจริญของเขานั่นเนี่ยมนุษย์จึงได้มีปัญหาเกิดขึ้นใหม่และมีความทุกข์ล้วประมาณที่ทำให้สัตว์เดรัจฉานนั่งหัวเราะเยาะอยู่ได้ว่าตมน้ำหน้าของพวกมนุษย์ที่ไปไกลในความมืดสีขาว
ถูกความมืดสีขาวหลอกลวงไปไกลถึงขนาดนี้ปฏิปทานก็หัวเราะย่อได้นี่คือเรื่องสำคัญที่สุดที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่พวกเราในสมัยนี้โดยเฉพาะในวันนี้จะต้องนำมาคิดนึกดูพิจารณาดูว่าโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรเรามีปัญหาเนื่องกันอยู่กับเขาด้วยก็ต้องรู้จักสะสางปัญหานี้ให้หลุดไปอย่าให้มาลากคอเราให้ติดบ่วงติดพวงกันไปกับเขาด้วยจึงจะไม่เสียทีที่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง โลกทุกวันนี้มีปัญหาอย่างนี้เรามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเครื่องคุ้มครองก็ต้องทำให้ถูกวิธีให้เป็นพระพุทธธรรมประสงค์จริงอย่าเป็นพระพุทธธรรมประสงค์แต่เพียงเปลือกเหมือนของคนสมัยนี้ซึ่งช่วยอะไรไม่ได้ต้องเป็นพระพุทธธรรมประสงค์จริงคือสติปัญญาที่มองเห็นว่าอย่างนั้นมันเป็นความบ้าความหลงความโง่เป็นกิเลสเป็นความทุกข์ต้องหยุดจากความเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในร่องในรอยของพระธรรมหรือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไปตามเดิมโลกทุกวันนี้กับโลกในสมัยพุทธกาลมันต่างกันมากหรือแม้แต่โลกทุกวันนี้กับโลกเมื่อร้อยปีหรือ50ปีมาแล้วนี้ก็ยังต่างกันมากถ้าไม่รู้จักวัดที่ตรงไหนก็วัดเอาตรงที่ว่าคนเป็นบ้ากันมากเป็นโรคเส้นประสาทกันมากมีการกระทำที่เป็นลามกอนาจารเกลื่อนกลาดไปทั่วทุกถนนหนทางและมากที่สุดก็คือในสิ่งโฆษณาเช่นการพิมพ์โฆษณาและวิทยุกระจายเสียงเป็นต้นซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งลามกอนาจารที่ถูกปิดฉลากให้ใหม่ว่าไม่ใช่สิ่งลามกอนาจารติดสัญลักษณ์ให้ใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายแต่เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์สมัยนี้แต่ที่แท้นั้นเป็นความลามกอนาจารที่คนบ้าคนโง่คนโกหกพกลมเหล่านี้เขาเสกสรรขึ้นเขาปลอมแปลงมันขึ้นเขาปิดฉลาดกันแห่เสียเป็นอย่างอื่นให้เด็กๆของเราหลงไหลไปจนเป็นเด็กๆ ที่สูญเสียจิตใจแห่หรือความเป็นธรรมะไปแล้วตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นก็จะเป็นปัญหาที่จะเพิ่มความยุ่งยากลำบากขึ้นในสังคมนี้ในมนุษย์นี้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมถ้าไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ก็จงลงสังเวชกันไปก่อนหรือว่าจงช่วยกันพยายามสวดมนต์ภาวนาว่าให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเริ่มมีสติปัญญารู้จักผิดชอบผิดชั่วดีเสียแต่โดยเร็วเถิดที่จะมัวแต่สวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขรู้จักรักษาตนเถิดนี่ไม่พอแต่แล้วเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มันจมอยู่ในความทุกข์ทนทรมานคือจมอยู่ในนรกถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นนรกแห่งความบ้าหลังเสร็จแล้วถ้าเราจะอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแก่สัตว์เหล่านี้แล้วจงช่วยกันแผ่เมตตาว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเริ่มมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีละความเห็นผิดมาสู่ความเห็นถูกโดยเร็วเถิดนี่ฉะนั้นโลกนี้ที่ท่านทั้งหลายนั่นก็จะถึงความวินาศไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นที่น่าพออกพอใจเลยทายกทายิกาทั้งหลายช่วยกันสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้ภิกษุสามเณรที่ฉลาดขึ้นไปอีกหน่อยจะช่วยกันสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้แต่ให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะรู้จักคิดรู้จักนึกได้มากกว่าได้กว้างขวางกว่าว่าโลกทุกวันนี้วันที่27พฤษภาคมนี้อยู่ในลักษณะอย่างไร
พูดมาให้ฟังเป็นตัวอย่างให้สังเกตดูเป็นตัวอย่างก็มากพอแล้วเหลืออยู่อีกมากมายหลายร้อยหลายพันข้าวที่ไปมองดูเองก็จะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะได้แน่ใจในการที่จะนึกว่าการช่วยกันแก้ไขสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นบุญกุศลอันสูงสุดท่านเราจะทำอะไรที่นี่หรือที่ไหนก็เป็นไปเพื่อการแก้ไขทางจิตทางวิญญาณให้เป็นโรงพยาบาลทางวิญญาณให้เป็นโรงมหรสพทางวิญญาณนี่เป็นอะไรที่เป็นไปในทางวิญญาณเพื่อแก้ไขความเป็นบ้าในทางวิญญาณนี่ให้มันค่อยๆสางซาไปและเหือดหายไปตามเหตุตามปัจจัยที่จะพึงจะทำได้อย่าไปนอนใจเสียว่าสิ่งทั้งหลายตายตัวแก้ไขไม่ได้สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปในทางชั่วทางร้ายทางผิดได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมาในทางดีทางถูก ได้เหมือนกันมันเหลืออยู่แต่ว่าเราเองนี่รู้จักความดีความชั่วความผิดความถูกแล้วหรือยังถ้าเราไปตกหลุมของความมืดสีขาวเราก็เป็นคนบ้าโดยไม่รู้สึกตัวแล้วจะรักษาคนบ้าได้กันอย่างไรได้เราเป็นคนหลงเองโดยไม่รู้สึกตัวแล้วจะไปช่วยคนอื่นให้ลืมหูลืมตาอย่างไรได้นั่นสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่สุดอันแรกที่สุดก็คือเราจะได้หลงในความมืดสีขาวต่อไปจึงมองให้เห็นจึงลืมตาขึ้นให้ดีๆมองให้เห็นว่าความมืดสีดำยังไม่ร้ายเท่าความมืดสีขาวเราจะต้องทำลายความมืดสีขาวคือความหลงในการศึกษาชนิดที่เป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาตัณนี้เสียอย่าได้มีความหลงต่อไปอย่าได้มีความหลงในการศึกษาที่โง่เขลาความเจริญก้าวหน้าในทางการศึกษาที่โง่เขลาที่เพิ่มความทุกข์ให้แก่มนุษย์มากขึ้นนี้อีกต่อไปก็ จะเป็นการดีที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่กับเขาในโลกนี้ในเวลานี้ในวันหนึ่งนี้ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อื่นๆไม่มีปัญหาอื่นๆไม่เป็นปัญหาที่น่ากลัวข้าวก็มีกินผ้าก็มีนุ่งเรือนก็มีอยู่อะไรก็มีพอที่จะไม่ต้องตายแต่แล้วปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าความบ้าของคนในโลกกำลังจะครอบงำเราโดยไม่รู้สึกตัวนี่คืออันตรายที่ร้ายกาจที่สุดที่จำเป็นที่สุดที่ด่วนที่สุดจึงต้องเอามาพูดเวลานี้ที่นี่และพูดกันอย่างยืดยาวอย่างก็เป็นคนบ้าพูดไปอีกคนหนึ่งแต่ว่าการที่จะบ้าพูดในทำนองที่ตรงกันข้ามอย่างนี้มันก็คงจะเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขความบ้าชนิดโน้นได้บ้างเป็นแน่เพราะว่ามันตรงกันข้ามนั่นเองนั้นถ้าจะต่างฝ่ายต่างบ้ากันแล้วก็ควรจะบ้าให้มันตรงกันข้ามเข้าไว้มันจะช่วยกันแก้ไขหรือเกลื่อนให้มันเป็นกลางทำโลกนี้ให้มีความสงบได้นี่เรียกว่าเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนึกที่รู้สึกอยู่จริงๆในโอกาสที่ชีวิตล่วงมาถึงวันที่27พฤษภาคมอีกครั้งหนึ่ง จึงได้นำมาพูดจาให้ฟังตามที่จะพูดไหวพูดทีเดียวหลายชั่วโมงหรือทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวจึงขอโอกาสพูดทีละ2-3ชั่วโมงจะพูดเรื่อยๆไปจนกว่าจะไม่มีใครฟังเพราะเบื่อที่จะฟังเรื่องซ้ำๆซากๆนี้ก็ได้เนี่ยตอนนี้ขอยุติไว้